بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد بر... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه... الحمد لله نكب قون انك سبحانه وتعالى نكابتنا داك... تبكي أه... مكيت... علينا เราเจอกันวันอาทิตย์นะครับัำดูแลสงบมากนะครับมหาวิทยาลัยเราน่ากลัวนะน่ากลัวมากนะครับแต่มหาวิทยาลัยวันนี้เหมือนเป็นของเราเลยนะครับเหมือนเป็นของเรานะครับวันนี้เราอัทำดูแลฉะนั้นก็ชูโคตต่อลอสโซบ,บาลออตาลานะครับเราได้พบกับพี่น้องแล้วก็หัวข้อในวันนี้นะฮะจะบอกว่าค่ำคืนนี้แล้วนะพราส่วนใหญ่เราทํางานทั้งคืนนะครับ ผมเป็นคนผู้ชายทํางานดึกคืนนะครับไม่ค่อยทํางานกลางวันเท่าไหร่นะครับบอกว่าหัวข้อวันนี้อะไรนะครับ True Love from Allah <laughs> พอบอกได้ยินคําว่า Love เนี่ยเราคิดเป็นอื่นทันทีนะครับแต่วันนี้บอกความรักตรงนี้เราไม่พูดนะเรื่องความรักหนุ่มสาวเพราะเราได้รับมาเยอะแล้วนะครับเราได้รับมานานมากแล้วนะครับพี่น้องตั้งแต่วัยรุ่นก่อนอาเกนบาเลอกอเกนบาเลกและจนกระทั่ง จนเราตายเรื่องความรักแบบนี้เรามีในชีวิตเขาได้เจอกันบ่อยๆอ่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มาคุยเรื่องแฟนแล้วนะครับเพราะว่าผมถือว่าใครยังมีแฟนอยู่แสดงว,ว่าคนคนนี้ยังไม่สูญพันธุ์จากสังคมนะฉะนั้นบอกว่าล้าสมัยนะครับคนมีแฟนถ้าคนแน่จริงต้องแต่งแบบไม่ใช่เป็นแฟนอันนั้นเขาเรียกสุดยอดวันนี้ก็เลยไม่คุยแล้ว,ลวเรื่องแฟนเพราะนานมากแล้ะแต่วันนี้จะคุยความรักอันยิ่งใหญ่ นั่นคือความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาที่มีให้กับบ่าวของอัลลอฮ์เราจะรู้ยังไงว่าอัลลอฮ์รักเราพี่น้องเราจะทํายังไงให้อัลลอฮ์รักโจทย์สองอย่างแค่นี้เองวันนี้ทํายังไงให้อัลลอฮ์รักและจะรู้ยังไงว่าอัลลอฮ์รักเราบางครั้งเราคิดไปเองครับพี่น้องนะครับเราคิดไปเองว่าฉันนี่เป็นคนที่อัลลอฮ์รักและบางคนเข้าใจเองบอกฉันเป็นคนที่อัลลอฮ์ไม่รักทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้อง ป้าหมายชีวิตเราอยู่บนดุนยานี้เราต้องการอย่างเดียวคือความพอใจจากอัลลอฮฺสุบานอตะลาเราจะทำยังไงกันแล้วแต่หวังอย่างเดียวว่าให้อัลลอฮ์พอใจเราเราต้องการตรงนั้นอย่างเดียวพี่น้องฉะนั้นวันนี้เราจะทำงานดุนยาเราจะทำอิบาดัดเราต้องการแค่นั้นเองให้อัลลอฮ์พอใจเราเพราะอะไรพี่น้องเพราะเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮฺสุบานอลตะลาพอใจบ่าวของอัลลอฮ์ เมื่อใดก็ตามที่ลล l a ์เมตตาบ่าวของล l l a ์นั่นคืออาลามัตหนึ่งว่าเราจะได้รับสําเร็จทั้งดุนยาและอาขัรัตนะครับนบีสุลต่านละอิสลมรอซูลจึงกล่าวในฮะดิสว่าลายันจุอาฮัดุคุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไม่ได้รับสําเร็จบีอัมอะลิดด้วยกับอามันของเขานะครับจนกระทั่งสฮาตถามว่าแม้กระทั่งท่านละยารอซูลล์นบีบอกถึงแม้กระทั่งฉันเอง นอกจากว่าบุคคลที่ความเมตตาของอัลลอฮ์ปกคลุมเขาเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้เราเรียกร้องนะครับขอให้เราพยายามทาให้อัลลอฮ์สุบานอตลารักเราให้ได้แต่วันนี้ก่อนที่จะไปพูดรายละเอียดเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้อินชาอัลลอฮ์นี่คืออาลามัตหนึ่งที่อัลลอฮ์รักเราแล้วนะครับว่าอินตะอุดดูเนามตะตัลลอฮีลาตุซูฮ่าหากแม้ว่าพวกเจ้าจะนับ เนื้มัดความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าเจ้าจะไม่สามารถนับมันได้เลยวันนี้แค่เราออกมาจากท้องแม่และได้เป็นมุสลิมนั่นคือความยิ่งใหญ่ความเมตตาที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ให้กับเราแล้วพี่น้องแล้ววันนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมขึ้นประโยคคลาสสิกอีกแล้วนะครับเราจะพูดกันเลยพี่น้องนะครับผมมีเวลาบรรยายให้กับพี่น้องประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะให้อ่ ในช่วงถามตอบนะครับมุซากราร์กันให้กันอีกนะครับประมาณเวลาหนึง่งวันนี้เราบอกว่าทุกอย่างพี่น้องต้องมีอัลามัตต้องมีเครื่องหมายต้องมีสัญ,ญลักษณ์เมื่อเรารักคนใดคนหนึ่งพี่น้องเราต้องมีสัญ,ญลักษณ์แสดงออกว่าเรารักเขานะครับเมื่อเรารักใครคนใดคนหนึ่งเราต้องมีอะไรบ่งบอกออกมาว่าเรารักเขาอัลลอฮฺสุบานอัลลาก็เช่นกัน หากอัลลอฮ์รักใครพี่น้องมันจะมีอาลามัตบอกว่าคนนี้เป็นคนที่อัลลอฮ์รักแล้ววันนี้แต่เราไม่สามารถนะครับพี่น้องจะฟันธงไปได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยบอกว่าอันนี้อัลลอฮ์รักท่านอันนี้อัลลอฮ์เกลียท่านเพียงแต่ว่าเรารู้ในอาลามัตบางอย่างที่ผมพูดหากมีกับเราจงชุกกดอัลลอฮ์หากไม่มีกับเราจงเพิ่มให้มีให้ได้นะครับหน้าที่หลักคือเช็คตัวเองไม่เช็คเพื่อนนะครับนี่คือเรา ดังนั้นวันนี้อารามัดแรกที่จะบอกกับพี่น้องนะครับสัญ,ญลักษณ์ของคนที่อัลลอฮ์ซุบบะฮานาอัตลาให้ความรักกับเขาแล้วนั่นคือเขาจะมีความรู้สึกรักในอีมานรักในสิ่งที่อัลลอฮ์รักเขาจะรู้สึกรักในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆมันตรงกับสุรในอันกุรอานพี่น้องฮับบบะอิเลคมุลอิมานวะเซยนฮูฟีกุลูบิคุม พี่น้องพอภาษาอารับอกฮับบะอิไลคุมมันหมายถึงถูกทำให้หัวใจถูกทำให้พวกท่านมีความรักในเรื่องของอิมาและอัลลอฮ์ซุบฮานูวะละอลายังประดับสิ่งนี้ในหัวใจของพวกเจ้าอีกว่าัครอฮิเลกุมุลฟุซูกวัลิซยานและอัลลอฮ์ทำให้หัวใจพวกเจ้าเกลียดในการทรยศ์อัลลอฮ์ให้หัวใจของพวกเจ้าเกลียดในการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตะอลานี่ชอยเขาเรียก จุดแรกหากวันนี้ใจเรารู้สึกว่าเรารักในเรื่องที่เป็นความดีหากวันนี้เรารักในเรื่องสิ่งที่จะเพิ่มพูนอีมานนะหากวันนี้เราเกลียดในสิ่งที่การกระทําที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นั่นคืออาลามัตหนึ่งว่าอัลลอฮ์รักฉันวันนี้เราเช็คตัวเองเลยพี่น้องถ้าเรื่องของศัสว์นาเราตื่นเต้นเรากระตือรือร้นเรารู้สึกอยากได้เรารู้สึกอยากกระตุ้นหัวใจไหมถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้อินชาอัลลอฮ์ อลามันหนึ่งอัลลอฮ์รักท่านเขาเลยมีคําถามพี่น้องนะครับถามกับสหาบัดว่าทรัพย์กับความรู้อันไหนประเสริฐกว่ากันเรื่องทรัพย์สมบัติกับเรื่องอิมูเรื่องความรู้ของอิสลามอันไหนดีกว่ากันท่านอิมโนอับบาสระดิลลอฮุอะนุมะตอบว่าทรัพย์สมบัติเงินทองอัลลอฮ์ให้ทั้งคนที่อัลลอฮ์เกลียดและคนที่อัลลอฮ์รัก พี่น้องลองดูสิครับพี่น้องคนที่อัลลอฮ์เกลียดอย่างกอรูนได้ทรัพย์มหาศาลแต่สุดท้ายอัลลอฮ์อัตาลาเอาคืนหมดทั้งรัพย์ทั้งตัวมันแต่วันนี้ถ้าเรื่องอินมูเรื่องศาส์นาเรื่องความรู้สึกเรื่องอีมานอัลลอฮ์จะให้เฉพาะคนที่อัลลอฮ์รักดังนั้นวันนี้เราเช็คตัวเองพี่น้องว่าเรามีความรักในเรื่องอีมานรักในเรื่องการกระตุ้นอีมานเราหรือไม่ห่วงเรื่องอีมาน พลังความศรัทธาเราหรือไม่นี่คือสัญ,ญลักษณ์หนึ่งดังนั้นวันนี้เราลองดูพี่น้องวันนี้ถ้าอัลลอฮ์รักเราเราจะเป็นกังวลว่าวันนี้อม م านชั้นลดหรือเพิ่มเราจะรู้สึกเป็นห่วงถ้าวันนี้เรารู้สึกอามานเราน้อยรู้สึกว่าเราขี้เกียจละหมาดเรารู้สึกว่าเราทรยศอัลลอฮ์ช่วงนี้เราจะอัพและเราจะพัฒนาเพื่อสู่การต่ออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع นี่คืออารมณ์ ดังนั้นวันนี้ใครได้รับความรู้สึกนี้พี่น้องจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์ใครรู้สึกว่าเกลียดในการทำมาเสียดใครรู้สึกว่าไม่อยากทําในสิ่งที่เป็นความชั่วจงขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ให้สําหรับทุกคนแต่จะได้ยักตัสบิรอห์มะตีไมยะชะรอห์มะตความเมตตาของอัลลอฮ์มันจะได้สําหรับคนที่อัลลอฮ์ประสงค์เท่านั้นอินชาอัลลอฮ์นี่คืออันดับแรกพี่น้องที่รักแล้ววันนี้เราดูฮะ เรื่องของอีมานเรื่องของอิสลามบทอัลลอฮ์จะให้กับใครเราคิดไม่ถึงมาก่อนว่าคนแบบนี้จะได้รับเรานึกไม่ถึงมาก่อนว่าคนแบบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานอัตตะลาจะให้ความสําเร็จในเรื่องศาสนาแก่เขาสดสดร้อนร้อนเลยนะครับพี่น้องว่าเมื่อคืนผมได้ไปพยานนะครับที่งานรบับพานขอ,อาจาร์มูริดแก่มีพี่น้องนะครับโทรมาแล้วก็บอกว่าคุณแม่รับอิสลามอยากรับอิสลาม อสบับหนึ่งพป่น้องลูกเข้ารับอิสลามก่อนแล้วไปดาวะแม่จนรับอิสลามแล้ววิธีการรับอิสลามบทอัลลอฮ์จะให้อีมานกับนางเป็นเรื่องแปลกมาความรักของอัลลอฮ์ที่มีให้กับผู้หญิงคนนี้เป็นเรื่องแปลกมหแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับได้รับฮีดายัดบนหม้อล,ลวกก๋วยเตี๋ยวหมูเลยได้รับยังไงเออุสตา คุยกับลูกแล้วตั้งใจเนียดเจตนาสัญญาแล้วให้คำมั่นกับอัลลอฮฺสุบานอตะลาหากวันนี้ขายหมดเร็วมากกว่าปกติฉันถ้าอัลลอฮฺประสงค์ใจฉันตามลูกถ้าอัลลอฮฺประสงค์ใจฉันรับอิสลามขอให้ฉันหมดก่อนเวลาปกติเพื่อจะตามลูกสุดท้ายพี่น้องตั้งใจแบบนั้น Allah ala, อัลลอฮฺสุบานอตะลาตอบรับเนียดของนางพี่น้องปกติขายหมดเย็นแค่เที่ยงปิดหมอได้เลย รับอิสลามในค่ำคืนนั้นตันตีนี่คือความรักที่อัลลอฮฺสุบานาตาลาให้กับบ่าวของอัลลอฮฺสุบานาตาลานี่คืออันดับแรกนะครับอินชาอัลลอฮฺเราพยายามจดจําอัลลอฮฺจะให้หัวใจเรามีความรักมีความอยากรู้ในเรื่องราวของอ ي มานในเรื่องราวของอิสลามและมันมีในอายะอื่นอีกที่อัลลอฮฺมาบอกอีกว่าใครก็ตามที่อัลลอฮฺตาลาอยากใจเขาได้รับความดียัชรอซุดรฮูลิลอิสลาม อัลลอฮ์ใจหัวใจเขาเบิกเบนในเรื่องของสัตว์นะเวลาทําอะไรก็แล้วแต่พี่น้องถ้าเรื่องของสัตว์นะเราจะมีความสุขสารอะไรนะอะดีนารีนใช่ไหมเอนโดฟินี่เขียวอืเลยนะใช่ครับอ่าชัดเจนนะเด็กไม่ดนนะครับมาในนี้ห้ามเรียกคุณหมอเด็ดขาดนะเรียกปั๊บหันตั้งมหาลัยใช่ไหมคุณหหันหมดเลยนะ บอกอะดีนาลินมันหลั่งเลยบอกบอกไปเรื่องศาสนาเอาไปทํากิจกรรมไปฟังเรื่องอิสลามไปทําเรื่องดา้านศาสนามีความสุขเลยพอมีความสุขนี่คืออามัตหนึ่งไปน้องว่าอัลลอฮ์ต้องการให้ท่านได้รับความดีแล้วถ้าอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ไม่ใส่ซีฟัดนี้ลงมาในขณะเดียวกันถ้าคนที่อัลลอฮ์ไม่ปรารถนาให้เขาได้รับทางนํามันจะอึดอัดเหมือนคนขึ้นไปยังฟาฟ้าดูไปน้องอิสลาม อัลลอฮ์บอกจะอึดอัดเหมือนคนขึ้นไปบนฟ้าถ้าดูด้วยตามนุษย์มองไปบนฟ้าโล่งจะตายทำไมยิ่งขึ้นยิ่งหายใจไม่ออกอัลลอฮ์เพิ่งมาดูพี่น้องลองดูว่าตอนนี้ยิ่งขึ้นไปแรงกดอากาศมันไม่เหมือนปกติคนจะอึดอัดคนจะไม่ชอบแล้วคนที่อัลลอฮ์ไม่รักเขาเขาจะไม่สบายใจเวลาทําเรื่องราวของสันนะสังเกตรเราง่ายๆถ้างานเกี่ยวกับชมรมมุสลิม เจ็บไข้ได้ป่วยตลอดแต่ถ้ากินบุฟเฟ่ติดเรียนก็ไปนะไปคนระับพี่น้องไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรฝากเพื่อนเลคเชอร์แล้วเราไปหมดเลยพี่น้องถ้าเป็นเรื่องของศาสนามาช่วยงานชมรมทำเรื่องอิสลามโอ้พอดีติดเรียนอ่านหนังสือตอนนี้สอบปีนี้เมสุดท้ายเลยต้องเก็บคะแนนพอชวนเที่ยวมันไปเลยบอกมึงไม่ห่วงเรียนเราบอกไม่เป็นไรอาจารย์ใจดี อย่างเดียวพี่น้องเพราะใจเราไม่อยากได้กับเรื่องราวของศาสนาอินชาอัลลอฮ์วันนี้มาหวังว่ามาด้วยความสุขนะไม่เครียดนะครับฟังผมห้ามเครียดใครเครียดผมไล่ออกเลยนะฮะห้ามเด็ดขาดต้องไม่เครียดต้องไม่เครียดนะฟังผมหน้าตาต้องยิ้มแย้มนะอันหามดุลิลลาห์ฉะนั้นนี่คืออันดับแรกอินชาอัลลอฮ์นะครับหัวใจเราสงบสุขสองสัญญกษณ์หนึ่งว่าอัลลอฮ์รักท่านนอกจากทําให้หัวใจท่านรักเรื่องราวของศาสนาแล้ว เดี๋ยวสักครู่นะฮะอันนี้ผมลืมช็อตหนึ่งหัวใจรักเรื่องราวของอิสลามมีพี่น้องต่างศาสนิกนะเวลาเราปล่อยเฟซไลฟ์สดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องปล่อยปล่อยยิงไปเรื่อยๆมันมีพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาฟังนะเข้ามาฟังพี่น้องบางครั้งนะครับมุสลิมมาฟังกวนตีนก็เยอะขอโทษนะฮะอันนี้ผมพูดสไตล์ตรงๆเลยนะครับผมไม่เป็นคนอ้อมค้อมไม่ค่อยอ้อมค้อมเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ผมเป็นคนดีไม่ตอบตัว คุณแม่ขอร้องนะ,นะคิดว่าอย่างนั้นมุกนะไม่ไม่หลับไปน้องเพราะตอนเที่ยงผมถือว่าเวลานี้เป็นเส้นยาแดงผ่าแปดบรรยายช่วงบ่ายห้องแอร์เย็นๆบรรยากาศบืดแบบนี้เรียบร้อยนะท่านเพิ่งกินข้าวและสลัวแบบนี้ไม่มีอะไรที่เอื้อให้ท่านฟังบรรยายเลยฉะนั้นต่างสัตว์นิกมาฟังไปน้องบอกอาจารย์ผมหนูฟังเรื่องราคอยิสรามหนูชอบผมชอบฟังครับ ทำไมอะ่พะพอเวลาฟังแล้วเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงอัลลอฮ์คนแารเฟตคนไม่ใช่มุสลิมฟังเรื่องราวอิสลามรู้สึกมีความสุขอินชาอัลลอฮ์สักวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะเปิดใจเขาดังนั้นวันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อย่างที่สองนะครับเครื่องหมายหนึ่งของคนที่อัลลอฮ์สุบานอัลตารารักเขานอกไปจากรู้จักรักในเรื่องราวของอิม,มาแล้วอัลลอฮ์ตาลาจะช่วยเขาให้ กิจวัตรของเขาในวันวันหนึ่งหมดไปกับการอิบาดัตวันนี้ถ้าพี่น้องละหมาดดูฮาได้วันนี้ถ้าพี่น้องลุกขึ้นละหมาตหัดยุดได้วันนี้ถ้าพี่น้องเวลาในวัยรุ่นของเราวันนี้หมดไปกับเรื่องราวของกิจกรรมช่วยเหลือศาสนาได้นี่คือสัญญาณหนึ่งว่าอัลลอฮ์รักท่านอัลลอฮ์จะให้ท่านมีความวุ่นวายมีความเขาเรียก มีกิจกรรมมีความเป็นห่วงมีความผูกพันมีความเขาเรียกกระตือรือร้นตลอดเวลาในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาบางคนบอกอลอฉันโดนอีกแล้วจ้นทําไมอ่ะเพื่อนเพื่อนมันไม่ทำหมดเลยหลือเราคนเดียวที่ทําในเรื่องคอยชมรมมุสลิมบ้างในเรื่องกิจกรรมมุสลิมบ้างบอกอย่าน้อยใจสิคนอื่นนะถูกเลยเอาออกหมดแล้ว คนอื่นเอาล้อคัดออกเหลือท่านคนเดียวเอาลองานหนักงานหนักท่านเห็นว่าหนักวันนี้แต่ถ้าเห็นผลตอบแทนของล้อท่านอยากจะเพิ่มงานขึ้นมาไม่น้อยใจเลยพี่น้องใครจะทําไม่ทําไม่เกี่ยววันนี้ถ้าเรายังทําได้นี่คืออัลลอฮ์รักเราใครจะเกี่ยงไม่เกี่ยงมันจะทําน้อยกว่าเรามันจะทํามากกว่าเราแต่ถ้าเราทําได้นี่คืออัลลอฮ์รักเราวันนี้ผมเลยบอกว่าวัยรุ่นถ้าวันนี้เรา เวลาเราอาจจะไม่ใช่ทั้งวันนะครับเราไม่ได้หมายก็ว่าทั้งวันเลยนะพี่น้องไม่ต้องเรียนนอะอยู่ชมรมอย่างเดียวอันนั้นเขาเรียกเวอรอไรอีกแต่อย่างน้อยที่สุดในกิจวัตรประจําวันเราพี่น้องให้มีกิจกรรมเรื่องสาสนานอาจจะทําเรื่องอะไรก็ได้อาจจะช่วยเหลือกิจกรรมชมรมเวลาหนึ่งหมดไปกับเรื่องสาสนานโดยเฉพาะคนวัยรุ่นวัยรุ่นนี่พี่น้องตั้งแต่อาเกนบาเล็กจนก่อน40ปี อิสลามยังถือเป็นวัยรุ่นอยู่อิสลามยังถือเป็นวัยบับผมเกือบหลุดแล้วบังหมัดไปเรียบร้อยแล้วเกินวัยรุ่นนะครับรุ่นตอนปลายเลยเวลาตอนนี้อัลลอฮฺซุบะฮานาตะลาจะถามแน่นอนไปนะอันชับะบิฮิฟีมาอับละในช่วงวัยหนุ่มสาวของเขาเขาหมดกับอะไรบ้าง วันนี้หากเราหมดกับเรื่องราวของศาสนาไปน้องเราหมดเหมือนกันแต่หมดในการทํากิจกรรมมุสลิมช่วยเหลืออิสลามนี่คืออาลามัตหนึ่งอัลลอฮ์ให้ท่านมาชาอัลลอฮ์อิหม่ามนวาวีพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอายุประมาณ30ปีโดยประมาณเสียชีวิตนะครับเสียชีวิต30กวกว่าถ้าเราคิดง่ายๆ30นี่กําลังเป็นหนุ่มเลยนะแต่วันนี้ถ้าเอาตําราของแกมากลางนะครับพี่น้องทีละแผ่นทีละแผ่น ทั่วไม่ดนผมว่าตั้งอยู่พอเอากลางทีละแผ่นตำราที่แกเขียนนะครับอายุ30ปีแต่เวลาแกใช้ไปขนาดนั้นของเราตายตอน70เรื่องราวของศาสนาไม่ค่อยมีเลยแต่เพื่อนในเฟซเป็นพันนะพี่น้องลองเช็คตัวเองถ้าเราตายตอนนี้อย่างน้อยพี่น้องที่อยู่ในหมหาวิทยาลัยนี้20อัพท้งนั้นอย่างน้อยที่สุดจบมหกเข้าปีหนึ่งสิปี 19ปีวันนี้เราเรียนไปอยู่ปีสปี3แลวปีน้องยี่สิบอ็ดยี่แิบสองลจบมหาวิทยาลัยปีสโดยประมาณ22ปีโดยประมาณลองถามนะครับเราอยู่โลกนี้22ปีพี่น้องตั้งแต่อเาเกนบบเล็กประมาณ15ปีเอาผมใมสห้าแล้วกันสิบหกสิบเจ็ดสิปเก้ายี่สิบือบเกือบสิปีถ้าตายตอนนี้เหลืออะไรไว้บ้างให้ชนรุ่นหลังได้ชื่นชมฮะ ไม่ต้องเขียนตำรามันอิมามนวาววีก็ได้พี่น้องขอแค่กิจกรรมเขาเรียกกิจกรรมหรือประวัติศาสตร์อะไรท่านสักอย่างเวลาตายไปแล้วคนรุ่นหลังยังพูดถึงท่านอยู่วันนี้เราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้องลองถามตัวเองนะครับเราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยที่เป็นสิ่งที่ทำให้รุ่นหลังมันคิดถึงเราได้เวลาวันนี้เราเล่าเรื่องถ้าเราแต่งงานไปอ่ะครับพี่น้อง เรามีลูกเราจะคุยเรื่องอะไรให้ลูกฟังก่อนนอนนะใครคิดไหมครับเราจะเล่าอะไรให้เขาฟังอะ่ะ๋อจาน,นเล่าเรื่องสาหาบะเล่าเรื่องสาหาบะเล่าเรื่องมุฮัมมัดอัลฟาตีเล่าเรื่องสอลฮุดีนอัลไอยูบีใช่พี่น้องรู้จักสอลฮุดีนอัลไอยูบีชื่ออะไรครับมูนิใช่ไหมถ้ามูนิตายเนี่ยแล้ววันหนึ่งคนเอ่ยชื่อมูนิด คิดว่าคนจะถึงบางอ้อเขาจะรู้จักเราไหมฮะถ้าวันหนึ่งผมมีลูกอ่ะผมมีลูกแล้วนะฮะไปบอกว่าถ้าวันหนึ่งผมมีลูกยุ่งเลยนะครับที่บ้านฟังอยู่เอาแล้วที่วัน,นี้อยู่กับมันสองคนนั่นไม่ใช่แล้วไงวะสมมติท่านมีลูกแล้วท่านเล่าให้ลูกท่านฟังน้องเอ้ยเดมูนิดเนี่ยนะเดนะนั้นเขาได้ทำอนะไ้นั่นเอาไว้พี่น้องคิดว่าลูกเราจะรู้จักมูนิดไหมฮะ และเขาถามอีกมะละโมนีตเป็นใครเอ่ยอ๋อเป็นรุ่นพี่ที่ชมรมมะตะก่อนแล้วเขาเคยทําเอาไว้ก่อนนั้นก่อนเขาตายเขาสร้างอะไรมะลูกเห็นห้องละหมาดที่มะละหมาดไหมลูกที่เราไปเยี่ยมชมรมเก่านั่นแหละบางโมนีตบุกเบิกอย่างน้อยยังมีเรื่องเล่าให้ลูกฟังถึงบางโมนีตนะฮะไม่ใช่เอ่ยขึ้นมาไม่รู้เรื่องจะพูดอะไรถึงมันไม่มีอะไรเลยวันนี้เราเลยภูมิใจกับประวัติศาสตร์โดยไม่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ เราภูมิใจกับเรื่องอดีตรเราเล่าเรื่องอดีตจนไม่สร้างเรื่องปัจจุบันเลยอดีตเล่าได้พี่น้องสหบาบันต,ต้องศึกษาคนในยุคก่อนเราต้องเรียนรู้แต่เรียนรู้เพื่อสร้างคนในยุคใหม่ไม่ใช่เรียนรู้แล้วหลับไปพร้อมกับนิทานเหมือนนิทานาเรื่องหนึ่งพี่น้องดูสิครับเจ้าชายซินเดอเรลล่ารองเท้าแก้วจบในวันนั้นแล้วไม่มีถึงวันนี้เลยนะฮะรองเท้าแก้วไม่มีเลยแต่ประวัวติสะบาบัน ประวัติคนสอนเล,ล่ไม่ได้ต้องการให้เหมือนซินเดเรลล่าท่านเล่ามาแล้วเราต้องสร้างคนที่จะเป็นเหมือนประวัติศาสตร์เหมือนในยุคนั้นอีกแล้วจะทํำยังไงครับนั่นคือเวลาที่ท่านต้องให้กับอัลลอฮ์ท่านต้องคิดสิพี่น้องเราระดับปัญญาชนนะครับพี่น้องไม่ใช่ปัญญาอ่อนเราระดับปัญญาชนไม่ใช่ระดับปัญญาอ่อนถ้าปัญญาอ่อนไม่ว่าปัญญาชนนะพี่น้องเราเรียนถึงหมหาวิทยาลัย จบสี่ปีห้าปีเรียนไปแล้วทั้งอ่านนั้งส,สุดท้ายท่านจบเอาไปเพื่อเป็นขี้ข้าและเป็นลูกจ้างคนแค่นั้นใช่ไหมเราจบออกไปแล้วเราต้องการแค่นั้นใช่ไหมพี่น้องเราต้องการทํางานไปวันได้เงินเดือนอาชีวิตฉันแต่งงานมีลูกสืบพันุใต้แค่นั้นถ้าแค่นี้ไม่ต้อง e n น r a n นก็ได้นะครับพี่น้องจบปหผมแนะนาให้ท่านแต่งงานเลยและเราต้องการอะไรอพี่น้องเราเรียนแล้วสร้างสิครับพี่น้อง วันนี้เด็กเรียนมหาวิทยาลัยมันยิ่งใหญ่กว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนวันนี้เด็กที่มีโอกาสเรียนระดับมหาวิทยาลัยเวลาท่านมีแล้วในช่วงศึกษาเอาให้เต็มที่เต็มที่สิครับพี่นอ้องเต็มที่ยังไงชั้นชีวิตหนึ่งก่อนตายต้องสร้างโปรเจกต์ในชีวิตไอ้ได้ต้องทําอะไรสักอย่างให้ได้เมื่อฉันตายแล้วโปรเจกต์นี้จะเกิดแล้วคนจะจารึกชื่อตลอดไปสําเร็จหรือไม่ไม่เกี่ยว มันอยู่ที่ตัวเริ่มว่าทำกล้าเริ่มหรือไม่กล้าเริ่มแค่นั้นเองคนที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นพี่น้องที่เวลาเขาจะให้ได้ขนาดนั้นอินชาอัลลอฮ์เราต้องพยายามพี่น้องที่รักสติปัญญาเรายิ่งใหญ่ไหมผมพูดต่อหลายหลายต่อหลายครั้งพี่น้องว่าเยาวชนมุสลิมเรามันไม่ใช่ธรรมดาวิศวกรญี่ปุ่นยังต้องพ่ายแพ้ให้กับมุสลิมเรา วิศวกรเครื่องยนต์นักทำมอเตอร์ไซค์ยังดีต้องพ่ายแพ้กับมุสลิมเราความกล้าความเสี่ยงทุกอย่างเรากล้าทำหมดขออย่างเดียวให้เราเริ่มแค่นั้นเองอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือเวลาพี่น้องดังนั้นวันนี้ท่านให้กับอัลลอฮ์สุบานอัลตลาเวลานะครับผมบอกว่าวันนี้ถ้าเราทําได้เวลาที่เราหมดอย่างน้อยในช่วงของวันหนึ่งให้มีสักเวลาหนึ่งที่คิดเพื่ออุมา ให้มีเวลาหนึ่งที่คิดเพื่ออิสลามไปน้องให้มีสักถึงแม้จะเวลาห้านาทีให้ฉันใช้เวลานี้ในการคิดเพื่อจะสร้างประโยชน์แก่อิสลามแค่คิดได้เวลาห้านาทีท่านก็ยิ่งใหญ่แล้วี่นองอินชาอัลลอฮ์คิดแล้วทําสําเร็จหรือไม่อัลลอฮ์วาละอิสลามไม่ดูผลแต่อิสลามจะดูที่การเรื่องอัลลอฮ์ะจะไม่ถามถึงผลลัพ์แต่อัลลอฮ์ะจะถามถึงการกระทํา นี่นะครับนี่คืออย่างที่สองี่น้องอลามัตของคนที่รักอัลลอฮฺสุบฮานอัตะลารักเขาอย่างที่สามคนที่อัลลอฮฺสุบฮานอัตะลารักอย่างหนึ่งพี่น้องมนุษย์ผู้คนถ้ารู้จักเขาจะรักเขาวงเล็บต้องรู้จักเขานะครับไม่ใช่แค่ผิวเผินต้องรู้จักเขาคบหากับเขาและจะรักเขาในฮะดิษนบีบอกไปน้อง ท่านนบีสัลลัลลอฮิสัลล ah ัมเด้กล่าวนะครับบอกว่าอิ้าอับบาลลอฮุอับดะนเวลาอัลลอฮ์ซุบบะฮานุตะลารักบ่าวคนใดนะครับเองค์มกราสัลลัลลัสลับเมื่ออัลลอฮ์รักใครพี่น้องนาดาจิบริลพระองค์จะเรียกจิบริลมาแล้วบอกจิบริลอะลัยสัลามว่าอินนัลลอฮะยุบบุฟุลันแท้จริงอัลลอฮ์รักคนคนนี้ฟะอฮ์บิบุเจ้าจงรักเขาด้วย เมื Allah ala, an rak i, ่ออ bon ah ัลลอฮ์สุบฮานะบอกอย่างนั้นเจ้าจงรักเขาด้วยจิบรินฟาอิอบุจิบรินรักเขาทันทีเมื่อจิบรินรักชายคนนี้จิบรินจะประกาศไอ้บรรดามลักบนฟา้ฟว่าอินนัลลอฮิอุอบุฟุลเลนแท้จริงอัลลอฮ์รักคนคนนี้ฟะอิฮิบุท่านทั้งหลายจงรักเขาด้วยบรรดามลักทั้งหมดจะรักคนคนนี้และหลังจากนั้นความรักตรงนี้จะลงสู่พื้นดินพี่น้องดูใครเป็นตัวอย่างพี่น้อง นั่นคือท่านนบ,บีเรา,รา,าสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมคนไม่รู้จักนบ,บีจะเกลียดนบ,บีคนไม่รู้จักนบ,บีจะไม่กล้าเข้าใกล้นบ,บีคนไม่รู้จักไม่เคยนั่งกับรอซูลจะไม่อยากเข้าใกล้เพราะได้ยินข่าวลือมาเยอะมุฮัมมัดเป็นเพราะเขาเนี่ยเป็นพ่อมดบ้างมุฮัมมัดเป็นนักสยศาสตร์บ้างแต่เมื่อเวลามาใกล้ชิดกับรอสูล ทั้งหมดทุกคนพี่น้องจะรักรอซูล็อลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมวันนี้เราเช็คตัวเองคนเวลาไม่รู้จักเราเขาเกลียดเราเขาด่าเราเขาว่าเราไม่แปลกพี่น้องคนไม่รู้จักด่าเราเราต้องดีใจนะครับวันนี้เรามีคนด่าหรือยังครับถ้ายังไม่มีต้องรีบเร่งหาคนด่านะคนด่าเราได้โดยที่เขาไม่รู้จักเราแสดงว่าเรามีดีให้เขาด่านะ สบายใจอีกพี่น้องเวลาเขาด่าเรานะอัลเล่ไม่แปลกคนไม่รู้จักด่าเราไม่แปลกพี่น้องแต่วันนี้เราเช็คคนที่คบกับเราเวลาเขาคบเราแล้วสนิทกับเราแล้วเขาเปลีกตัวออกห่างเราหรือไม่ถ้าเกลียดเราแต่เวลารู้จักกับเรารักเราอยู่ใกล้เรามีความรักกับเราอินชาลอ้นนี่คือเครื่องหมายหนึ่งว่าอัลลอฮ์ก็รักท่านแต่ปัจจุบันมันตรงกันข้าม คนตอนยังไม่รู้จักน่ารักน่าคบหาน่าเลื่อมใสพอเวลารู้จักแล้วอ,ลอัลลออยากจะวิ่งหนีจากมันเวลาคบไปแล้วยิ่งออกห่างเลยอัลลอฮ์นิสัยมึงอย่างงี้เนี่ยนี่มึงเป็นอย่างนี้เลยอลลอ์ไม่อยากเข้าใกล้นี่จําไว้เลยพี่น้องคนลักษณะนี้ไม่ตรงกับลักษณะคนที่อัลลอรักคนอัลลอรักยิ่งอยู่ร่วมยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งผูกพัน แต่ถ้าคนที่อัลอลอฮฺอัลลไม่ได้รักเขาเราเรยิ่งอยู่ใกล้เราเรยิ่งไม่อยากอยู่ใกล้เขาด้วยกับอะไรต่างๆนั่นนะฉะนั้นวันนี้ก่อนจะรักใครพี่นนองหรือก่อนจะเกลียดใครครบเขาก่อนแล้วท่านจะรู้จักตัวตนของเขาแล้วเวลาคบกันแล้วอย่าปิดกั้นในความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายเพราะเมื่อใดที่ปิดกัน้นเราจะไม่มีสิทธิ์รู้จักตัวตนของคนคนนั้นเลยเขาถึงบอกว่าเป็นเพื่อนกันอย่าแอบนะ เป็นเพื่อนกันท่านเป็นยังไงท่านต้องเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าท่านเป็นคนอื่นตลอดท่านจะเหนื่อยในการสวมบทบาทเสมอแต่วันนี้ถ้าเราเป็นตัวเราถ้าคนจะรักเราและคนจะเข้าหาเราเขาจะเข้าเพราะเราเป็นตัวเรานี่คืออลามัตหนึ่งพี่น้องดังนั้นเราขอดุอาให้อัลลอฮฺสุบะตลารักเราเพื่อความรักนี้มันจะลงมายัางมวลมนุษยชาติและผู้สัาธาจะรักเราเช่นกันอินชาอัลลอฮฺ สามแล้วใช่ไหมครับสามเครื่องหมายที่ผมบอกพี่น้องไปอย่างที่สี่คนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ต้องสอบครับอัลลอฮ์จะทดสอบคนที่อัลลอฮ์รักความทดสอบตรงนี้ไม่ได้มาในรูปของความสบายความสุขความมีเงินความสารพัดอย่างเบียวเปล่าแต่อัลลอฮ์จะทดสอบบางครั้งด้วยความลำบาก สหายเคยถามนบีพี่น้องบอกว่าไอยุนนี้เฉยดือบอะไรอันยารอาูลอัลลอฮ์มนุษย์ประเภทไหนย,ยารอาูลอัลลอฮ์ที่จะถูกทดสอบหนักที่สุดที่จะถูกทดสอบหนักมากมากนบีบอกอัลอัมบียนั่นคือบรรดานบีต่างๆจะถูกอัลลอฮ์ทดสอบหนักมากมากนบีมุฮัมมัดเราโดนอะไรอ่ะพี่น้องคนดีที่สุดมารายาทด,ดีที่สุดยังอยู่บ้านไม่ได้พวกไล่จะฆ่าด้วยซ้ำ นบีมุฮัมมัดชีวิตท่านทั้งหมด23ปีพี่น้องไม่เคยกินข้าวอิม่มในวันเดียวสองมื้อติดติดชีวิตนบี abi, ไม่เคยทานเลยนบีมุฮัมมัดเราในชีวิตท่านไม่เคยนอนฟูกนิ่มไม่เคยนอนอยู่บ้านอย่างสบายนบี abi, ลำบากทั้งชีวิตนบี abi, ทนนบีสบัตนบีโดนขนาดนั้นแต่เกียรติที่อัลลอฮ์จะให้ในวันเกียรตินบี abi, ได้อะไรอะพี่น้อง ประตูสวรรค์ไม่เปิดท่านนบีมุฮัมมัดไปไม่ถึงคนแรกของบรรดาอุมม่าพี่น้องคนที่จะฟื้นขึ้นคนแรกในวันเกียามะหลังจากถูกเผ่าสังแล้วฟื้นคนแรกขึ้นนบีเราฮิกแมะอะไรรู้ไหมพี่น้องทำไมนบีฟื้นก่อนเลยทำไมนบีออกจากกูโบนบีคนแรกที่ออกขึ้นนบีมุฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัม นี่นอุลามะกล่าวไปน้องนบีขึ้นมาก่อนแล้วเมื่ออุมามตประชาชนทั้งหลายขึ้นจากหลุมฝังศพกบุต์มันเป็นในยะนบีจะปลอบใจเย็นๆอย่าก,กลัวเพราะจังหวะนั้นเราขึ้นจะมุ่งไปยังมัชัดไปยังรอการสอบสวนจากอัลลอฮ์ว่าจะไปนรกหรือสวรรค์เห็นนบีอพี่น้องใจสง,งบ อันนบีจะบอกอย่ากลัวอย่าตกใจอย่าใดๆทั้งสิ้นนั่นนบีเราเกียรติยิ่งใหญ่แต่เราซูลโดนอะไรบั่งพี่น้องนบีโดนสารพัดเลยวันนี้นะครับพี่น้องถ้าใครมีพี่น้องที่เสียชีวิตพี่น้องแท้ๆนะครับที่เสียชีวิตไปลองถามคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้สึกยังไงบ้างเวลาน้องตายรู้สึกยังไงบ้างเวลาลูกตาย ค่เสียชีวิตคนเดียวนะครับพี่น้องพ่อแม่บางคนกินข้าวไม่ลงเป็นปีแต่อัลลอฮ์ทดสอบนบีมุฮัมมัดลูกเสียชีวิตหคนต่อหน้าท่นนานนบีโดนขนาดนั้นพี่น้องทำไมคนที่อัลลอฮ์รักทำไมโดนทดสอบหนักนี่ไงพี่น้องโดนทดสอบหนักเพื่อจะยกเกียรติอันสูงส่งในวันเกียรติวันนี้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ เราจะโดนสอบเราจะโดนบททดสอบอะไรจาก a ลลอ h ์ก็ตามพี่น้องจำไว้อย่างเดียวล l l a ์บอกว่าวะบัชิร i r i n s a b แจ้งข่าวดีแก่ผู้อดทนวันนี้เรานักศึกษามันไม่ได้สอบเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะหรอกครับพี่น้องเราไม่มีเมียต้องรับผิดชอบเราไม่มีสามีต้องคอยหุงข้าวให้มันกินเราไม่ต้องส่งเสียใครพี่น้องเราวันนี้เราอยู่เรียนอย่างเดียวแต่บททดสอบมันจะมาตามสภาพของนักศึกษา วันนี้สิ่งหนึ่งบททดสอบที่ผมเห็นพี่น้องในรั้วมหาวิทยาลัยผมเดินเข้ามานะโอ้โหมองคุยกับบังหมัดเราบอกอ๋อชีวิตผมในชีวิตเกิดมาจนจนวันนี้นะครับไม่เคยสัมผัสบรรยากาศมหาวิทยาลัยแบบนี้เลยขอบคุณเอาล่ะถ้าผมสัมผัสผมไม่รู้จะมีวันนี้ไหมนะทำให้อ้าจา์เรียนสินผมเรียนช่างสินแต่ก่อนแต่แต่ก่อนมันไม่ได้เป็นเฟชชี่แบบนี้นะชายเหมือนหญิงหญิงเหมือนชายเลยนะไม่มีบรรยากาศแบบนี้นะครับพี่น้องไอ้นั่นก็โหดเกินไป แต่พอเรามาดูแบบนี้โอ้โหผมดูปั๊บพี่น้องนักศึกษาน้องๆที่เดมาวิทยาลัยแบบนี้ถ้าอิมานไม่แข็งพอเรียนไม่ได้นะครับท่านเป็นคนที่อิมานเข้มแข็งในระดับหนึ่งเลยนะครับพี่น้องดูถ้าผมถามวันนี้เข้ามานะฮะส,ส,ส,สมมติต้ตาเองแล้วกันนะผมเฟชชี่เข้าปีหนึ่งนะครับไม่มีคราวแบบนี้นะแล้วเราเข้ามาเราจีบผู้หญิงเรามีแฟน มีอาจารย์ว่าไหมครับจะฝ่ายปกครอ,องว่าไหมครับมีแฟนที่นี่ไม่ว่าแล้วถ้านั่งคุยกันสองคนเนี่ยมีฝ่ายปกครองมาจดชื่อไหมครับมีสาวนักเรียนมาจดแล้วก็ไปฟ้องครูประจาชั้นมีไหมครับไม่มีแล้วผมเดินจูงมือกับผู้หญิงกับพี่น้องเดินจูงมือแฟนข้ามฝั่งไปดูหนังอีกฝั่งหนึ่งมีคนว่าไหมบ,บางทีเจอกับอาจารย์ข้างหน้าก็ไม่มีใครว่าด้วยอิสระหมดเลยแต่ทําไมเราไม่ทําอิสระหมดเลยพี่น้องทำไมเราไม่ทํา ทั้งที่บางคนอยากจะทําจะตายและไม่ใช่อยากทําอย่างเดียวนะครับโอกาสไอ้ทําก็มีด้วยไอ้อยากทําแต่ไม่มีโอกาสยังสู้คนมีโอกาสแต่ไม่ทําไม่ได้นะบางคนอยากทําจะตายแต่ไม่มีโอกาสเราบอกโอ้อมึง,ม,งมึงนี่วอร์รอะแล้วเกินนะไม่มีแฟนไม่มีอะไรเลยจะมียังไงล่ะไม่มีใครเอามันอยากมีจะตายแต่ไม่ได้กับอีกคน,นะี่น้อง เข้ามาเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวไอ้นั่นมาเดี๋ยวคณะนั่นมามาเต็มเลยแต่ไม่เอาผมบอกนี่ไงอัลลอฮ์สอบแบบนี้แล้วผ่านได้ท่านสุดยอดนี่คือบททดสอบโอ้บางคนเราถ้าผมคุยกับเยาวชนที่ไม่เรียนแล้วมันจะฟังรู้สึกอะลลเป็นอะไรอะ่ะทมันอะไรนักหนาะไม่ฮะไม่ใช่อะไรนักหนาะเวลาเราวัยรุ่นจริงๆเวลาโดนไปขนาดนี้พี่น้อง ทั้งหมดอารมณ์ฮาว่านับสู่มาหมดเลยแต่เราฝืนได้นั่นคืออลัลลอฮ์รักเราแล้วพี่น้องอลัลลอฮ์จะสอบอลัลลอฮ์จะสอบและแปลกนะครับบางทีคนคนเดียวสอบเรื่องเดียวซ้ํากันหลายครั้งเคยโดนไหมครับโดนแต่เรื่องนี้แหละถ้าไม่เคยโดนเรื่องอื่นมาอีกแล้วหลุดไอ้นี้ไปไอ้นั่นมาอีกแล้วพอหลุดเรื่องนี้ไปมาอีกแล้วทําไมโดนเรื่องเดิมตลอดต้องเช็คพี่น้องโดนครั้งแรกเราผ่านหรือเปล่าเมื่อไม่ผ่านสอบใหม่ แต่ถ้าผ่านแล้วแล้วโดนอีกเคสมาบางครั้งมันหนักกว่ารอบแรกและถ้าสอบบัตรได้อินนาอิซอมลจซามาอิซอมิลล拉ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มันจะมาพร้อมกับบททดสอบที่หนักหนักอ ي มานเราขึ้นเท่าไรบททดสอบมาหนักเท่านั้นอิมานเพิ่มมากขนาดไหนบททดสอบมายิ่งขนาดนั้นและบททดสอบมาขนาดไหนจงรู้ว่าอัลลอฮ์รักท่านขนาดนั้นอินชาอัลลอฮ์นี่คือบททดสอบ เพื่ออะไรครับอย่างเดียวอัลลอฮ์ะจะยกเกียรติในสวรรค์แก่ท่านฝืนหน่อยนะครับพี่น้องบททดสอบของอัลลอฮ์ไม่มีใครอยากเจอเลยในบางเรื่องไม่มีใครอยากเจอพี่น้องอัลลอฮ์สอบผ่านมันให้ได้แล้วนึกอย่างเดียวนะครับวิธีผ่านมันนะให้จําเอาไว้ว่าดุนยานี i แป๊บเดียวดุนยาแป๊บเดียวเดี๋ยวเราต้องไปจากมันแล้วดุนยาแป๊บเดียวเดี๋ยวจะไปจากมันและถ้ายังไม่หายอีก ผมแนะนำให้ไปกูโบนะฮะแถวนี้มีหลุมฟังศพนะครบ,บางครั้งไม่มีหลุมฟังศพไปป่าช้าก็ได้นะครับวัดป่าชา้าป่าชา้าที่เขาฝังคนคนพุทธใช่ไหมครไปเซียรอดสิพี่น้องมันทําให้ท่านนึกถึงความตายได้นบีนี่ขอดุดาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับมารดาท่านอลัลลอฮ์ไม่ให้แต่เราซูลขอไปเยี่ยมกูโบส์มารดาท่านอลัลลอฮ์อนุญาต อุลามาเอาตรงนี้มาถึงขนาดว่าวันนี้ถ้าเราไปที่ป่าช้าหรือกูโบที่ไม่ใช่ของคนมุสลิมเราไปได้นึกถึงความตายเหมือนกันแต่บรรยากาศจะหลอนๆหนนะเพราะเราไม่เคยแต่ไปเพื่ออะไรไปต้องเชื่อไหมว่ากูโบรักษาได้ทุกโรคเขามี30บาทรักษาทุกโรคผมบอกกูโบรักษาได้ทุกโรคโรคอิจฉาหมดเลยโรคมักใหญ่ไฟสูบหมดเลย โรคท้อใจกับดุนยาไปตรงนั้นพี่น้องหมดเลยโรคทั้งหมดที่ท่านมีในหัวใจไปที่กูโบต์อินชาอัลลอฮ์จบเลยนะครับอันนี้คือบททดสอบจากอัลลอฮ์สุบานอัลตะลาและอย่างสุดท้ายที่ผมจะบอกอลามัตหนึ่งนะครับนอกจากบททดสอบแล้วคนที่อัลลอฮ์สุบานอัลตะลารักนะครับอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาให้ปฏิบัติอามันซอลแลยวฟิกุฮูลิน م ل ص ل ا ة ق ب ل ا ل م و ฏ ให้เขาปฏิบัติอามัณซอเลได้อย่างง่ายดายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนี่คือลักษณะหนึ่งี่น้องของคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะช่วยให้เขาปฏิบัติอามัณซอเลอย่างง่ายๆวันนี้ถ้าวันนี้เราละหมาดง่ายต่ฮัดญุดเราตื่นง่ายละหมาดดูฮาเราลุาได้กุรอานเรารักษาได้อามัณซอเลต่างๆเรารักษาได้นี่คือหนึ่งในสัญญาอัลลอฮ์รักท่าน มันเลยดูเป็นเครื่องหมายไงพี่น้องบอกว่าวันนี้เวลาสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราทําอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์รักเราทําง่ายไหมกับอามานสอนแล้วบอกคนตั้งนาฬิกาปลุกพี่น้องนะครับล็อกสามชั้นจะตื่นตีสามพี่น้องเพื่อตื่นละหมาดตาหยุดปรากฏว่าตื่นแล้วมือปิดแล้วหลับต่อเป็น,ใน,ใน,ในหลายหลายคนฮะแปลกนะครับพี่น้องตั้งใจตื่นตาหยุดแต่สุดท้ายรู้สึกตัวอีกทีคืออาจารย์ซุบิไม่ตื่น แต่ดูบอลน่ยพี่น้องไม่ต้องตั้งปลุกเราตื่นได้เองจริงนะครับพี่น้องคนบางคนไม่ต้องตั้งนาฬิกานะตีสามซาลามาเนี่ยพี่น้องตีสองเครื่องเรารู้สึกตัวเลยรู้สึกตัวเลยพี่น้องเราตื่นได้ทําไมอ่ะแล้วทําไมตาหยุดล็อกสามเครื่องเลยอยู่กันสามคนกับเพื่อนในหอหลับหมดเลยสามคนนี่หนึ่งพี่น้องต้องเช็คแล้วว่าทําไมวันนี้อามานซาและเราลุกขึ้นทําไมได้ แต่ถ้าเคยทํามาตลอดเรื่อยๆมีบางจังหวะที่มันเพลียอันนั้นอีกเรื่องนี่ไม่เคยได้ขึ้นเลยนะครับพี่น้องจะไปจะทหยุดก็ลาบากจะลุกลมาสุบะฮีก็ลําบากจะทาไอ้นู่นระบากลาบากหมดเลยอันนี้คืออามณ์ที่เราต้องเช็คตัวเองแต่ถ้าวันนี้เราลุกไงอันกุรอานเรารักษาได้ซิกุโรลเราติดได้อัมาสซอลาะห์ต่างๆเราอิสติกมะมาทำเป็นประจำได้นี่อารมั์หนึ่งอัลลอฮ์รักท่าน เพราะเราทําอามัลซอแได้ไม่ใช่มาจากตัวเรานะครับเราเดินไปละหมาดที่มัสยิดได้เราละหมาดได้เมื่อเข้าวัคตูเรากําลังเรียนอยู่พี่น้องได้เวลาละหมาดเราออกมาละหมาดได้ท่านไม่ได้ทําได้ด้วยตัวท่านเองละเฮ้เลวลากูอัะอิลลาบบลล่ไม่มีพละกกาลังอํานาจใด,ดๆนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นท่านมาได้เพราะอัลลอฮ์ช่วยคนคนหนึ่ง เป็นขาพิการด้วยซ้ำพี่น้องแต่ได้เวลาละหมาดมาละหมาดได้คนคนหนึ่งขาดีหมดไปม,ไปมัสยิดไปมุสลาไปไม่ได้แต่สนามบอลถึงตลอดคนคนหนึ่งพี่น้องร้องเพลงได้สามชั่วโมงร้องได้ตลอดแต่ซิกุลลอล์พูดเล่าอีลาละเลฮ์สักสิบครั้งต่อหนึ่งวันเขาทําไม่ได้คนคนหนึ่งทําได้ตลอดพี่น้องงานเหนื่อยหนักแค่ไหนเล่นได้ตลอดแต่ให้มาช่วยงานศาสนาห้านาทีเขารู้สึกอึดอัดตันที แต่วันนี้เราทําได้นี่คืออัลามัตอัลลอฮ์รักท่านอัลลอฮ์รักเราพี่น้องอันฮัมดุลิลละวันนี้ถ้าเราง่ายได้และนบีบอกในฮะด,ดิษว่ากุลลูมวยสทุกชีวิตมันจะง่ายิมาคิก็เราในสิ่งที่เขาถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นเอากากรมกะละซอลลลอฮิะสัลลัมอัลามัตหนึ่งแต่เาเราฟันธงไม่ได้ณเวลานี้ชาวนรก เวลาทําอามันชาวนรกมันจะง่ายใดในการทําอามันชาวนรกชาวสวรรค์มันจะง่ายใดในการปฏิบัติอามันชาวสวรรค์เช็คตัวเองวันนี้ของชั่วกับของดีลองวัดสิครับพี่น้องอันไหนทําแล้วสบายใจกว่ากันนะครับอันไหนทําแล้วเราสบายใจกว่าโอวันนี้ฉันรู้สึกว่าแชทกับเพื่อนอวงเล็บต่างเพศ นะครับมีความสุขมากกว่านั่งฟังบรรยายมากกว่านั่งซิกุรลอมากกว่านั่งอ่านหนังสือศาสนาหรือมากกว่าทํากิจกรรมเรื่องราวคอิสลามอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในเขตอันตรายและถ้ารู้อย่างนี้ทํำยังไงพี่น้องต้องเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราฟังบรรยายเราฟังเรื่องศาสนาเราทํากิจกรรมศาสนาเราซิกุรลเรามีความสุขอันนะคฉันเป็นชาวสวรรค์แล้วพูดไม่ได้เพราะทั้งหมดจะดูตอนจบ อิสลามจะไม่ดูตอนเริ่มนะครับพี่น้องเพราะบอกว่าอินนามัลอามาลุเบลควาติมอามะนั้งหมดจะดูตอนหมวดปลายจบทีเดียววันนี้ถ้าเราทําอามะความดีได้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์และขออัลลอฮ์ให้รักษาให้เราได้ทําอย่างนี้ตลอดไปขออัลลอฮ์ให้เราได้อิสติกมา์รักษาอามะแบบนี้ตลอดไปแต่ต้อวันนี้เรายังทําไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วขออัลลอฮ์ให้เรามีการเปลี่ยนแป,ปลงและปฏิบัติอามาลซลเล ได้ด้วยเถอะยะอัลลอฮ์นี่คือคนที่อัลลอฮ์รักอัลามัดสัญญาณในบางสัญญาอินชาอัลลอฮ์เมื่อเช็คตัวเราแล้วจากห้าพี่เรามีกี่สัญญาณครับถ้าวันนี้ได้สักหนึ่งสัญญาณขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องเราดีใจแล้วอย่างน้อยทั้งหมดมีสักหนึ่งข้อในชีวิตเราแต่ถ้าวันนี้เช็คแล้วไม่มีเลยพี่น้องต้องเพิ่มอินชาอัลลอฮ์ ต้องเพิ่มนี่คือเครื่องหมายและจะทํำยังไงให้อัลลอฮ์รักนี่คือโจทย์ที่สองนี่คือโจทย์ที่สองนะครับพี่น้องทํายังไงให้อัลลอฮ์รักผมพูดไม่ได้คิดเองไม่ได้อย่างเดียวพี่น้องเราต้องฟังว่าอัลลอฮ์พูดยังไงและนบีบอกยังไงในฮะดิสกุดซีบทหนึ่งพี่น้องนะครับนบีพูดโดยสนัดพาดสำนวนถึงอัลลอฮ์ س ละ ในฮะดิษนี้บอกว่ามันอาดาลีวาลีใครที่ทำความเดือดร้อนทำอันตรายต่อวาลีของฉันคือคนรักของข้าคนรักของอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาอัลลอฮ์ในฮะดิษนี้ใช้คำว่าวาลีไปเนาะเวลาเราได้ดีนอย่างนั้นเราบอกวาลียุลลอคนรักของอัลลอฮ์ใช่วาลียุลลอมีจริงๆนะครับวาลีคือคนรักของอัลลอฮ์แต่คนที่อัลลอฮ์จะรักเขาทําตัวแบบไหน แล้วผลสะท้อนออกมาจะเป็นยังไงอัลลอฮ์ในฮะดีษนี้นะนะครับบอกว่าฮะดีษกูดัซีนี้บอกว่าใครทําอันตรายต่อคนรักของข้าอดินตูบิลฮัร์บอัลลอฮ์ในนี้บอกว่าอัลลอฮ์จะประกาศสงครามกับเขาแล้วใครเป็นบาที่อัลลอฮ์รักพี่น้องมาหมินเชยอินอาบบะอิเลียะเมมมัฟตารุตูอะลเลย์สิ่งที่จะทําให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى พี่น้อง ไม่มีอะไรเลยนะครับพี่น้องนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ฟัดดูแก่เราเท่านั้นอันดับแรกถ้าอยากได้ความรักจากอัลลอฮ์สุบานอาตาละอยากได้ความใกล้ชิดจากอัลลอฮ์สุบานอาตาละฟัดดูเราท่านต้องอย่าทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์บังคับเป็นฟรรดัดดูจริงๆพี่น้องวันนี้จึงไม่ต้องถามนะครับบอกว่าอาจารย์เพื่อนฉันขยันละมาตาเราเว้ เรามาเดินทั้งเดือนไม่เคยพลาดแต่ฟัดดูไม่เอามันขยันทำสดากอาจารย์ใจดีใครขอให้หมดคนจากจนมาให้มาเลยแต่ไม่ละหมาดแปลกนะครับเหมือนคนกินแบนเนอร์แต่ไม่กินข้าวเหมือนคนกินวิตามินเสริมแต่ไม่กินอาหารหลักมันจะแข็งแรงได้ยังไงอะเครื่องดื่มบางชนิดเอพี่นอให้วิตามินแร่ธาตุเป็นสิบลองสิครับแทนข้าว กินเลยแทนข้าวอยู่ไม่ได้อาหารหลักต้องมีพื้นฐานต้องยืนฟัดดูต้องได้สุนัตจึงจะมาคนบ้าเท่านั้นพีน้องที่ขยันสุนัตแต่ไม่ทำฟดัดดูสติดีไม่มีใครทําแบบนั้นพีน้องทีไรเลยบอกว่าอันนี้อันดับแรกสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบะตาลาที่จะทําให้อัลลอฮฺรักฟดัดดูเริ่มสิ่งที่เป็นฟัดดู และอัลลอฮ์บอกใน hadis คุณศรีนบอ,ก,อกว่า“และยังไม่สิ้นสุด”ผู้คนยัยยาถึงอีกและบาวของข้ายังเพิ่มความใกล้ชิดแก่ข้าเข้าไปอีกด้วยกับสิ่งที่เป็นสุนนะต่างๆวันนี้พอเอ่ยสุนนะเป็นน้องที่รักที่มีเกียรติเราได้ยินเลยอิสติลาของฟิกแน่นอนทําได้บุญไม่ทําไม่เป็นไรใช่อันนั้นไม่เถียงแต่วันนี้สุนนะต่างๆพี่น้องแบบอย่างของท่านนาบี็อลลัลอวุอะลัยวะสัลลัม มีกี่อย่างพี่น้องที่เราได้ปฏิบัติตามได้เราได้อิตติเ์เราได้ตามแนวทางท่านนบีสอลฮุอะลิวะซัลลัมอินคุณตุมตุฮิบุัลลอฮ์ฟตบิอูนีหากไม่พวกเจ้ารักลล l a ์จงตามฉันตามใครอะพี่น้องฉันตรงนี้คือนบีถ้าตามนบีแล้วยุฮบิบกุมุลลอล l l a ์จะรักพวกเจ้าวันนี้เราตามนบีกี่เรื่องพี่น้อง วันนี้เราเคร่งตามนาบีกี่เรื่องเราตามเฉพาะในละมานเราตักเิ็ดเหมือนนบีเรากอดออกเหมือนนบีเราสลามเหมือนนบีแล้วอัคลากเราเหมือนใครอ่ะบพี่น้องวันนี้เราเหมือนนบีในมสัสยิดแต่เราออกจากมาสัสยิดเราเหมือนอบูเจฮันเราเหมือนอบูละฮับถ้าตามนาบีบทอัครากท่านต้องเหมือนนบีสิครับพี่น้องเป็นเรื่องยอกแต่ต้องไปะ นบีไม่โกหกเราโกหกนบีไม่อาฆาตเราอาฆาตนาบีให้อภัยเราไม่ให้อภัยนบีถูกสร้างมาเพื่อรอฮมัดเรามาเพื่อสร้างความแตกแยกกับอุมมะนบีมีความรักเรามีความเกลียดนบีมีรอยยิ้มเรามีหน้าบึง่งนบีมีสัมพันธ์หมดพี่น้องแม้กระทั่งคนที่เกลียดท่านแต่วันนี้เรายังทำไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะท่าน คนพูดก็ทําไม่ได้แล้วจะทำยังไงอ่ะพี่น้องที่รักวันนี้เราต้องพยายามไงครับไม่มีใครสมบูรณ์พี่น้องในโลกนี้ท่านอย่าไปหาเพราะแม้กระทั่งตัวท่านก็ไม่มีคําว่าเพอร์เฟกเช่นกันแล้วจะทํายังไงอ่ะพี่น้องอย่างน้อยที่สุดอุดรอยรั่วให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะอุดได้เราเป็นเรือลำหนึ่งพี่น้องเรือแบบเรารอยรั่วเต็มลำนะไม่ใช่แค่รูเดียวนะครับเต็มลำ เราอุดได้หมดไหมพี่น้องทุกรอยทุกรูที่มีบนตัวเราเราอุดไม่ได้หมดอย่างน้อยที่สุดอุดเท่าที่ไม่ให้เรือจมก็อันามดุลินแล้วเข้าใจไหมครับท่านไม่จําเป็นต้องอุดหมดแรอกครับพี่น้องเพราะเราอุดหมดไม่ได้ล่ะอุดหมดได้เมื่อไรเราเพอร์เฟกเมื่อน,นั้นและใครเพอร์เฟกในโลกนี้พี่น้องลองหาเลไม่มีอย่างน้อยที่สุดอุดเพื่อให้ท่านข้ามไปฝั่งโน้นได้ อาจจะมีร่องรอยรั่วบ้างรั่วบ้างแต่อย่างน้อยมันเป็นรูเล็กยังพอทำเนาข้ามไปให้ถึงฟังให้ได้อินชาอัลลอฮ์ชีวิตก็เช่นกันพี่น้องวันนี้เราอิติบาสุนานะนาบีสุลลัลาาลออะวะสัลลัมมีใครใช้ไอฟโฟนไหมฮะในในที่นี้มีใครใช้ไอฟโฟนไหมครับลองลองยกมือสิครับลองลองยกมือนะไม่ต้องอายนะครับเพราะผมไม่ไม่ถามว่ารุ่นไหนนะฮะ ถึงแม้จะเป็น iPhone 5ที่ผ่านมาแล้วหลายนะโทศัรร์ก็ตามนะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไอโฟน5เป็นรุ่นคลาสสิกเราผมว่าใช้กันเกือบครึ่งนะนะเรามีใชเอาละไม่ใช้ไอโฟนก็ได้อาจจะรุ่นใหม่ๆโทรศัพท์เราวันนี้นะครับทันสมัยกว่าของพ่อเราอีกนะอบ้านเรายังใช้หยอดเหรียญเลยนะบางทีพ่อเราบางทียังใช้รุ่นจอสีรุ่นสมัยก่อนนะครับเป็นน้องเพิ่งออกใหม่ๆ3310ยังใช้อยู่เลยนะ เราใช้โทรศัพท์กันทุกคนไปน้องเราใช้รุ่นใหม่นะครับเราใช้รุ่นมาชาอัล็อ์ทุกอย่างไปน้องลองดูเราสิครับไปน้องกี่คนครับที่มีไม้มิสวากในกระเป๋าเ <c oughs> ข้าใจมิสวากไหมฮะไม้ถูฟันแบบที่นบีใช้นะฮะซูก,กีซูก,กีไม่รู้จักอีกเห็นเรียบร้อยนะฮะ บางคนยังงงเลยอะไรของมันว่ามิสวากไม่ข่อยที่เขาใช้แปลงฟันฮนะเ,เคยเคยเห็นไหมครับรู้จักไหมฮะเคยใช้ไหมครับนั่นนะฮะพี่น้องเราตามแอปได้ทุกแอปนะฮะเราตามความล้ำสมัยได้ทุกอย่างแต่ไม้แท่งเดียวพี่น้องอารมัดวาทันรักนบ,บีเรายัางตามไม่ได้เลยนะโอ้ไม่รู้จะหาที่ไหนอาจารย์ไม่ต้องไปคิดมาก iPhone ผลิตเมกาเรายัางหามาใช้ได้เลยนะ นะครับเสื้ออดิดาสสามแถบพี่น้องแทบพลิกแผ่นดินหาเรายังหามาคลองมาใส่ได้ไอตรงนี้ที่เราไม่ได้เพราะใจเราไม่รักแค่นั้นเองมันไม่มีคําตอบอะไรเยอะพี่น้องใจเราไม่รักอย่างเดียวเราหมดสิทธิ์แสวงหาใ,ใดๆทั้งสิ้น,นขอแค่ใจรักถึงอยู่ไกลก็ไปถึงจริงไหมฮแต่ถ้าวันนี้ใจไม่รักอยู่แค่ปลายจมูกเราก็ไม่มองนี่คือเราพี่น้อง แล้ววันนี้ทําไมผมพูดอันนี้อันนี้เรื่องแค่ๆเรื่องปากคอกนะเรื่องยาปากคอกที่ใกล้มากแล้วสุนนะแบบอย่างนบีอีกหลายเรื่องพี่น้องที่รักแนวทางของท่านนบีต่างๆที่เราจะทําหากประสงค์ให้อัลลอฮ์รักท่านต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีสุลต์ละอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงรักเขาฝรดูไม่ทิ้งสุนนะทำตลอดจนอัลลอฮ์รักเขา และเมื่ออัลลอฮ์รักแน่นอนต้องมีรางวัลตอบแทนพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์รักคนคนนี้กุณตุซัมอัฮอัลลาดิยุสมาอูบิอัลลอฮ์จะเป็นหัวให้เขาเวลาเขาจะฟังอะไรก็ตาอ,อะไรคือเป็นหูพี่น้องอุลามะอธิบายว่าคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะดูแลหัวเขาให้เขาจะไม่ฟังในสิ่งอารรมวันนี้เรายังชอบฟังของไม่ดีแสดงว่าเราอัลลอฮ์ยังไม่รัก วันนี้เรายังชอบฟังในสิ่งที่มาเสียดชัดเจนว่าเราอัลลอฮ์ยังไม่รักเมื่อใดที่เรารู้สึกไม่อยากฟังแล้วของไม่ดีนั่นอะลามตหนึ่งอัลลอฮ์รักเราแลลวกุนตุบะซเราอัลลอฮียุบเิรุบิเราจะเป็นตาให้เขาเวลาเขาใช้มองออกไปเช่นการไปน้องคนที่อัลลอฮ์รักเขาจะไม่ชอบดูของฮารอมแต่ถ้าวันนี้เรายังชอบดูของฮารอมนั่นคือลักษณะอัลลอฮ์ยังไม่รักเรา อินชาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะเป็นมือให้เนลาท่านยื่นอันออกไปเขาจะทําต่างๆสิ่งที่เป็นความดีต่งนั้นและเลสาอะล้นี้หากแม้บ่าวของคนคนนี้เขาขอข้าข้าจะให้เขาทันทีหากเขาขอความคุ้มครองต่อข้าข้าจะคุ้มครองเขาทันทีดูอาของคนมุสตาจับดูอาของคนที่อัลลอฮ์รักจะเป็นดูอามุสตาจับอัลลอฮ์จะรับดูอาเขาทันทีคนที่อัลลอฮ์รัก ขออะไรอัลลอฮ์ให้ตลอดขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะปกป้องเขาตลอดเช่นกันอินชาอัลลอฮ์วันนี้ผมพูดเตือนตัวผมด้วยนะครับพี่น้องและเตือนพวกเราด้วยแสวงหาความรักจากอัลลอฮ์ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียกแสวงหาความรักจากมนุษย์ด้วยกันต้องทุ่มทั้งหมดทั้งกายและใจโดยเฉพาะวัยรุ่นจําได้ไหมพี่น้องเรามีเพื่อน นะผู้หญิงคนหนึ่งพีน้องนาะอุสบิลลฮ์มินซาลิกต้องการความรักจากคนคนหนึ่งยอมสละหมดแม้กระทั่งตัวเองเพื่อหวังจะผูกมัดหวังจะไม่อยากให้เขาทิ้งเราไปไหนเลยสุดท้ายจริงฮะนะครับติดท้องได้ลูกแล้วผู้ชายทำไงพี่น้องกูดบบยายนาระเช่นกันทำไมอะครับพี่น้องบอกแล้วความรักของมนุษย์เราต้องทุ่มหลายๆอย่าง บางครั้งเราอาจจะได้บางครั้งเราอาจจะไม่ได้แต่ความรักของอัลลอฮ์ท่านแค่ทุม่มความจริงใจและพยายามอามันพี่น้องจะได้สิ่งนั้นทันทีอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้คําถามรู้สึกวันนี้จะมีทางทางเพจด้วยใช่ไหมฮะในที่นี้มีไหมครับเดี๋ยวเราให้เวลาเขียนคําถามนะฮะอินชา Allah. อัลลอฮ์หรือใครจะถามกับไมค์ก็ได้นะครับเราน่าจะรู้จักกันหมดแล้วใช่ไหมฮะร,รู้จักหมดไหมครับ เราไม่รู้จักมุสลิมีเรารู้จักกันแล้วใช่ไหมฮะอันคำโดยแรมุสลิมีนี่อาจจะถามกับปากเลยนะพี่น้องน้องน้องมุสลิม่เขียนกับสมุดนะเขียนกับกระดาษก็ได้นะครับกระดาษก็ก็ลงทุนกันหน่อยนะฮะฉีกกันเองนะครับนะครับใครมีกระดาษแบ่งให้เพื่อนนะครับพี่น้องอชาลล์เดี๋ยวเราจะอ่ะเดี๋ยวเชิญน,นะฮะเขียนให้เวลาห้านาทีพอไหมครับในการเขียน มาเดี๋ยวผมอ่านให้อาจารย์ครับในในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวอ่านแล้วก็ตอบอันนี้ไปก่อนมาได้ครับได้มีสิบแปดสิบแปดสิบเก้านี่มาเป็นเป,ปเปอร์รายงานเลยนะฮะมาชาอัลลอฮ์อันนี้ฝากถามไม่นานเลย,ยครับ่เออไม่นานครับอาจารย์ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ดาหได้ได้อ่าผมตอบอันนี้ไปพลางๆนะครับเพื่อพี่น้องจะได้เขียนอ,อันนี้คำถามแรกเลยนะฮะ เขาบอกว่าทําอย่างไรให้ผูกพันกับพระเจ้าอย่างมากๆและความรู้สึกนั้นไม่หลดหายไปนั่นคืออีมานทํายังไงจะให้เรารู้สึกอีมานเราเพิ่มขึ้นตลอดเวลาโดยไม่ให้มันหายไปเลยหรือไม่ให้มันลดลงไปเลยเป็นไปไม่ได้อีมานพี่น้องที่รักมันมีขึ้นและมีลงตามหลักอกิดีอะลิสุนามันจะมามันมีขึ้นมีลงแต่มันมีวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราเขาเรียกอย่างน้อยมันไม่หลุดหายห้วบไปเลย นะครับานคนมันเป็นแบบนี้นะพี่น้องเวลาอยู่ในวงล้อมหรือเวลาอยู่ในสภาพอามัดอิบาดั์อิมานเราจะติดพลังศรัทธาเราจะมีดังนั้นวิธีหนึ่งที่จะทําให้ท่านมีความรู้สึกอิมานต่อร้อยอย่างเข้มแข็งจงเลือกคบเพื่อนที่เข้มแข็งยังไงอะครับนั่นคือเพื่อนที่สามารถเพิ่มอิมานแกเราได้นี่แหละครับอะไรคุมเป็นจมาอิสลามจึงสอนให้ท่านอยู่กันเป็นกลุ่ม ับดุลลอฮ์บินรรวะฮ์สหายบัดนบีเวลาเจอเพื่อนนะพี่น้องเขาจะบอกว่าอเจลิสมาอะนั่งลงก่อนนะนุมินุบิลีซาเรามาเพิ่มอีหมานต่อรอก,กันสักครู่วิธีนะครับนั่นคือเราต้องมีเพื่อนมีจะมาอะเพราะอยู่กัน5คนเนี่ยพี่น้องอย่างน้อยวันหนึ่งอีหมานเราลดแต่อีกสี่คนมันไม่ลดด้วยเวลาเราอยู่สภาพกับเขาแล้วมันช่วยกันดึงได้ น้อยอย่าพี่น้องจะลดหวบกันทีเดียว4คน5คนลดพร้อมกันหมดเลยลําบากอย่างน้อยลดสอีกคนหนึ่งยังไม่ลดเวลาคุยเวลาอยู่ด้วยกันได้ทำฮารก์กอได้พูดคุยกันมันกระตุ้นเราได้ฉะนั้นต้องสร้างบรรยากาศนะครับเลือกบอนะคบเ,อกบเพื่อนนะครับเลือกคบเพื่อนนะครับเพราะเพื่อนมีผลมากกับอ ي มานเราจริงๆจริงๆนะครับถ้าไม่เชื่ออย่าไปเทสนะครับผมพูดให้ฟังช่ใยชห้ามเทสนะ เราอยู่กับเพื่อนมุสลิมชมรมด้วยการคุยเรื่องศาสนาลองลาออกไม่ต้องคบกับมันสักสามเดือนเราไปหาแก๊งอื่นอยู่เดี๋ยวก็รู้พี่น้องว่าจะเป็นยังไงเพื่อนมีผลมากกับอิม ا นนะครับฉินชาอ์ถ้ามีคนมาสู่ขอและเราได้ปฏิเสธเขาไปนะจริงหรือไม่คะคนต่อไปเข้ามาสู่ขอเราจะไม่ดีเท่าคนแรกนะไม่จริงเสมอไปนะครับอันนี้คือเวลาเข้ามาขอ และเราปฏิเสธต้องดูด้วยนะครับปฏิเสธเพราะอะไรนะอันนี้เหตุผลมาซิงมาซิงนะเข้า <c oughs> ใจมาซิงไหมฮะไม่ต้องเข้าใจนะ <c oughs> เหตุผลจะ <c oughs> ไปรู้อะไรบางอย่างไม่ต้องไปรู้หรอกนะ <c oughs> ถ้าปฏิเสธพี่น,น้องแต่จริงๆตามหลักแบบอย่างอิสลามนะครับอันนี้นบีสอนนะถ้ามีคนที่ดีมาขอเราท่านพอใจในะอคัคลกและสัตนาเขา นบ,บีสอนให้แต่งโอ้ยังไม่พร้อมอ่ะจาันหนูยังเรียนอยู่เรียนไม่ใช่อุปสรรคในการแต่งงานเนี่ยจริงๆเรียนจะเป็นอุปสรรคกับการแต่งงานใช่สําหรับผู้ชายจริงๆนะครับผมได้รับเคสหนึ่งเราเคยบรรยายผมบรรยายบ่อยผมบรรยายบอกว่าแต่งงานนะเรายังเรียนอยู่ไม่เป็นไรการแต่งงานเนี่ยเราเนี่ยจะป้องกันตัวเราให้พ้นฟิตนะอัลลอฮ์ช่วยโทรเลยจอาจย์ครับผมอ,อยากแต่งงานตอนนี้เรียนประมาณปีสอง นะครับผมถามที่บ้านโอเคไหมที่บ้านก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่จานช่วยมาพูดบยายยอดได้ไหมพอ่อลองไปดูอลอบ้านลําบากพี่น้องน้องมีอีกอะไรเต็มเลยนะครับและผมถ้าเคสแบบนี้ใจเย็นๆก่อนไนบ้บังรอให้จบแป๊บหนึ่งไอ้เคสที่ผู้ชายจะแต่งงานได้หนึ่งถ้าเรายังเรียนอยู่แต่ที่บ้านซัพพอร์ตเราได้ในระยะเวลาหนึ่งอันฮาดุลิลัแต่ถ้าเพราะตกหนักในเรื่องนาฟก็คือผู้ชาย ดังนั้นวันนี้ผู้หญิงมาที่ปฏิเสธจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่พี่น้องนะครับด้วยกับเราถ้าบางทีเราไม่พร้อมอย่างแท้จริงก็มีเหมือนกันในบางจุดเราปฏิเสธและคนที่จะเข้ามาต่อไปจะไม่ดีเท่าคนแรกไม่ใช่เสมอไปตราบใดถ้าเราคนดีคนดีต้องมาแน่นอนอินชาอัลลอฮ์อย่าท้อน,นะครับตั้งตารอต่อไปสู้เขานะฮะทาเคชินะครับดีใจด้วยนะครับมาอัลลอฮ์ ทำอย่างไรให้ห่างไกลจากฟิตนะในการมองมันก็ไม่ยากนะครับทำยังไงนะเออรับไม่ต้องหลับตานะครับแหมาชาล้วนะยายาอยู่เล่นไฟฉุกเฉินใช่ไหมครับปั๊มหัวใจให้เพื่อนตลอดเราไม่เคยปั๊มหัวใจตัวเองเลยใช่ไหมครับไม่ต้องหลับตานะครับายานนะ ลดสายตาลงก็ดุนบสอ์คือการลดลดที่นี่คือละนั่นเองนะครับไม่ใช่ลดหน้ามาดูก้นเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่น้องลดคือละเลยพี่น้องละเลยคือไม่ต้องดูแล้วมันจะทํำยังไงมันฝืนนับสูจริงๆนะขอโทษนะครับพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เป็นเด็กเรียบร้อยหมดอิจฉาแล้วนะเราย้อนสมัยเราเรียนตะก่อนนะบา,บางมูแล้วนะตะก่อนนะไม่มีผู้ชายคนไหนนะครับพี่น้องที่ไม่อยากดูของแบบนี้นะฮะ แต่งตัววับวบแบบนับสู่หาว่าอารมณ์โดยเฉพาะใช้ตันร่วมด้วยช่วยกันสมานฉันเราอยากดูเลยแต่ถ้าเราฝืนได้นั่นคือเราชนะไปแล้วมากกว่าครึง่งใจเราอยากดูจะตายพี่น้องไม่ใช่ตุดนะครับเราเป็นผู้ชายเต็มเต็มตัวของแบบนี้มันอยากดูทั้งนั้นแต่ถ้าเราฝืนได้นั่นคืออีมานเราฉะนั้นฟิตเ์นาจากการบองให้ลดนั่นคือท่านต้องละสายตาแล้วทำยังไงเจอปุ๊บหลบสายตาทิ้งไป เข้าใจนะครับพอหลบทิ้งแล้วมันจะกระซิบข้างท่านว่าไม่ใช่นะไอสวยนั่น <laughs> ไม่ม่มันจะกระซิบบอกว่าหันไปดูอีกทีหนึ่งครั้งแรกไม่เป็นไรนะครับพี่น้องครั้งที่สองเป็นเรื่องจันทีฉะนั้นมาฝืนครั้งแรกได้แล้วถ้าฝืนได้ครั้งแรกท่านจะฝืนได้ตลอดไปนะครับอินช้องอยากช่วยเอาคําถามจากน้องมุสลิมานด้วยนะครับอส่งส่งมาได้ บางโมมัดก็ได้ครับเพราะว่าน่าจะปลอดฟิตนาที่สุดนะบางโมมัดผมก็พ้นไปแล้วนะในวัยเจ้าชู้แกไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้วางมือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตกลงแต่ก่อนไม่ได้เลยนะครับบางมูผมนี่ยิ่งกว่าวายโนตเซเว่นอัลลอฮอยาซักกระล็อกไอรอนนะครับอ่าอยากได้แรงผักดันอ่านว่าอะไรนะฮะแพชชั่นนะครับเหมือนด่านเกมนะ ในการไม่ทําผิดหลักศาสนาเรื่องความรักคือจริงๆพี่น้องไอ้เรื่องแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นอย่างเดียวแค่นั้นเองท่านตามแบบท่านนาบีส,ลลสลุลต่านแล้วคิดถึงการลงรโทษคิดถึงนรกไอ้มากคิดถึงสวรรค์ได้เยอะแค่นี้ก็ยิ่งกว่าผลักดันเลยครับอินชาอัลลอฮ์นะครับและแก้จริงๆนะพี่น้องเรื่องความรักฟิตนาจะมีตลอดตราบใดท่านยังไม่อักกัดนกนการจริงๆไม่มีอะไรแก้ได้นอกจากถือสินอด แล้วเราก็ไม่ใช่ขยันถือสิ้นอดเท่าไหร่เราไม่ได้ขยันถือสิ้นอดเท่าไหร่พี่น้องมันจะจบได้จริงต่อเมื่อแต่งงานจริงๆฮะผู้ชายเนี่ยวาวุ่นผู้หญิงวุ่นวายนะครับพี่น้องมันจะไม่จบความวาวุ่นและมันจะไม่หยุดความวุ่นวายต่อเมื่อกอบินตุนิกา,าจบตันตีจริงๆเชื่อพี่น้องจริงๆนะครับจริงๆนะฮะจริงๆนะครับอันนี้เตือนไว้เลยมุสลิม,ม่าเหมือนกันรู้จักผู้หญิงเจ้าชู้ไหมฮะ มุสลิมาเราไม่มีแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์นะฮะเราเป็นคนใจเดียวหมดเลยนะฮะบางคนเจ้าชู้สารพัดเลยพี่น้องมันจะยุติได้ต่อเมื่อแต่งงานจริงๆนะครับอินชาอัลลอฮ์โดยเฉพาะท่านเนี่ยแต่งงานเพื่อปกป้องตัวเองให้พ้นจากมัซิยะตอลัลลอฮ์ช่วยแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับออพอจะมีวิธีเตือนอย่างไรเมื่อคนใกล้ตัวเราที่ไม่สนิททำผิดในเรื่องความรักคือไม่สนิทอ่ะพี่น้องเราก็เตือนแบบไม่สนิท ไม่สนิทอย่าเตือนแบบสนิทนะพี่น้องเขาเรียกไม่สนิทอย่าติดว้าวนะเข้าใจไหมครับจริงๆนะอันนี้จริงเราไม่สนิทอย่าทาตัวสนิทนะครับพี่น้องเราทํากันเองไงเฮ้ยไปเตือนแบบเพื่อนสนิทไม่ได้นะครับพี่น้งฮิกมาวิธีการต้องมีดูนบีเราสิพี่น้องดาว่าอัอบูจานดาว่าอัอบูละฮบคนระดับบิกบ๊กๆของกุเรชทําไมนบีไม่ส่งบิลานไปดาว่า ทำไมท่านนบีไม่ส่งท่านบิลานไปดาวะอบูจันอบูละฮับไปน้องบิลานเดินมาเนี่ยอบูละฮับปิดประตูใส่แล้วเขาเรียกดาวบนบ่าไม่เท่ากันตามสังคม,มนะครับและอบูละฮับอับูจันใครดาวะไปน้องอบูซุฟยานนาบีไปเองอย่างน้อยที่สุดจิตวิทยาส,สีเท่ากันนะไปน้องระดับสังคมนะฮะมันมีความเกรงใจอยู่ไม่สนิทให้เตือนแบบไม่สนิทยังไงครับท่านต้องใช้วิธีต่าง นะครับชวนมาทํากิจกรรมบ้างอะไรบ้างและตีสนิทเรื่อยเพื่อหวังในการเตือนเขาอินชาอัลลอฮ์นะครับในอิสลามผู้หญิงกับผู้ชายเป็นเพื่อนกันได้ไหมได้หรือไม่ถ้าได้ระดับไหนครับถึงจะไม่เลยขอบเขตนะรเรามีเพื่อนผู้ชายไหมครับมีไหมครับพูดจริงนะใครไม่จริงขอให้ไม่มีตลอดชีวิตนะเรามีพี่น้องแล้วผู้ชายก็รู้จักเพื่อนผู้หญิงคําว่าเพื่อนกับแฟนคนละเรื่องนะ อิสลามไม่ได้ส่งมาท่านโอ้โหแบบเดินแบบเจอผู้หญิงปับ๊บหน้างอใสเลยอะ่ะผู้หญิงอะ่ะโอ้ยนี่ก็น่ากลัวไปนะครับเดินมาแบบเห็นผู้หญิงปับ๊บมองแบบตาเขียวอู้ทำไมเขาอย่างนั้นอ๋อเขาเป็นมุสลิมใครจะรับอิสลามมาพี่น้องแบบนั้นใครอยากเข้าแล้วผู้หญิงบางคนเจอผู้ชายนี่มองอย่างนี้เลยตาเขียวอ๋อไอ้นี่ทาไมเขาเคร่งเขาเคร่งอันนี้ไม่เคร่งนะครับพี่น้องนี่คลั่งนะ อิสลามพี่น้องอุลามาให้อย่าลืมนะครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งการดำเนินชีวิตคือเพื่อนในฐานะที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนคือรู้จักไงเราเคยอยู่ห้องเดียวกัน่ไหพี่น้องเรารู้จักคือเรียนคณะเดียวกันเนี่ยห้องเดียวกันเรารู้จักคนนี้อันนี้ชื่อนั้นอันนี้ชื่อนี้รู้จักมุอามาเลตเราพูดคุยขอโทษนะครับบางขายข้าวผู้ชายผู้หญิงไงี่ลงอาหารเราผู้ชายผู้หญิงขายมีสองคนใช่ไหม ถ้าผู้หญิงไม่อยู่ผู้มะไม่อยู่เหลือบางคนเดียวผู้หญิงไปซื้อข้าวคุยกับบางไหมฮะเฮ้ยบางอยู่ไว้ไม่ซื้อผู้ชายไม่ทั้งหมดพี่น้องหมูอามารลัดทักทายพูดคุยได้ตราบใดที่ไม่เกิดฟิตร์น่แต่ถ้าเกิดฟิตรนะต้องจบทันตีอันนั้นไม่ได้เข้าใจนะครับเจอเพื่อนกันในห้องเนี่ยพี่น้องเรียนน้ะเดียวกันเกิดเดินสวนกันเอาไปไหนเมเดินทําไม่รู้วิชีเลยนะ แบบนั้นเลยครับพี่น้องแปลว่าเขาทักเราตอบตราบใดที่ไม่มีฟิตรณะอิสลามให้แค่นั้นเองตราบใดที่ไม่มีฟิตนณะและอย่าเลยขอบเขตแค่ไหนขอบเขตแค่ระหว่างชายหญิงอย่าคุยเรื่องส่วนตัวเยอะนะครับไม่จําเป็นอย่าคุยเรื่องส่วนตัวกันพี่น้องทักทายปกติแต่ถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องทักก็ไม่ว่ากันเพราะบางครั้งเราทักไปแล้วโอกาสฟิตนณะสูงจริงๆนะครับม,มันไม่เหมือนพี่น้องทักผม มันเพราะถ้าวัยมันใกล้กันเวลาทักไปแล้วเราไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแต่ชัยตันมันคิดชัาทักแล้วเรากลัวฟิตรนะอันนั้นเราเดินไปเงียบๆไม่ต้องทักก็ได้แต่ถ้าคนบ้านเดียวกันนะกำปองเดียวกันเลยอ่ะเขาเรียกอยู่หมู่บ้านพอเดีมาเลียงกรุงเทพเจอกันไม่ทักก็น่าเกลียดแต่ถ้าทักเป็นฟิตรณะอันนั้นไม่ต้องแต่ถ้าทักแล้วไม่มีฟิตรณะตามทักได้เหมือนเข้าบออจานผู้ชายสลามตอบได้ไหมคะ บอกต้องตอบนะครับตราบใดถ้าไม่มีฟิตนะแต่ถ้าตอบและเป็นฟิตนะอันนั้นไม่ต้องตอบเลยนะครับไม่ต้องตอบนะผู้ชายให้สลามสลามเลโกม,มันให้มันคิดด้วยนะครับสลามเลโกมตาแววมันวับเลยนะไอแบบนี้เราแล้วจะรู้ได้ไงครับอาจารย์แหมเราคงไม่ติงต้องปัญญาอ่อนถึงขนาดดูไม่ออกน,นะครับว่าใครคิดทะลึ่งหรือว่าสลามปกตินะครับเราดููปถ้าดูปั๊มไอนี่ให้คือมาแนว ขี้หลีเลยนะครับอันนั้นผ่านไปเลยพี่น้องนึกว่ามันเป็นวัตถุหนึ่งยืนอยู่นะฮะไปเลยแต่ถ้าเขาให้ด้วยความปกติทักทายจริงๆนะครับอันนั้นเราก็ตอบตอบได้ไม่มีฟิตนานะครับอินชาัลเราถ้าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเหตุผลหนึ่งมาจากคนที่เราแอบชอบ <laughs> ใจเย็นนะใจเย็นนะครับเราเก็บอาการก่อนนะครับ <laughs> ไม่มีใครรู้นะไม่ใช่เรานะครับไม่ใช่ ซึ่งเขาเป็นคนมีอ ي มานมากเราจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คู่ควรกับเขาโอ้โหนั่นคิดไกลเลยนะครับเนี่ยเราเป็นช่างเพอ้อฝันมากนะครับคนคนนี้นะฮะมาชะ <laughs> อัลลอฮ์เพราะผู้สธาจะได้คู่กับผู้สธานั่นเอาอายะห์อุานมาสนับสนุนแนวคิดนั่นด้วยนะครับ <laughs> เราเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลนี้บาปไหมครับมาฉะอัลลอฮ์คือเหตุผลที่เราอยากเป็นคนดีเพื่อได้คนดีไม่บาปไม่ไม่แปลกไอ้ตรงนี้ แต่เราคิดสั้นไปนิดหนึ่งเนะเราเจอชื่ออะไรเนี่ยครับแหมกูตรงกับชื่อสมมตินะชื่อชื่อบางอะไรมันตรงไปตรงชื่อบางซุปแล้วกันบางซุปนะฮะบางซุปนะฮะบางซุปเป็นคนดีนะครับเราเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในบางเรื่องนะฮะเราเห็นบางซุปเป็นคนมีอม م านโอ้ฉันประทับใจบางซุปมากเปลี่ยนแปลงตัวเองเถอะเพื่อหวังจะคู่ควรกับบังซุป นะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่น้องเนี่ยเราเปลี่ยนน่ะดีเป็นคนดีเพื่ออยากได้คนดีแต่เราสั้นไปนิดเพราะคิดแค่บางซุปเข้าใจไหมครับเราคิดอยากได้คนดีจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองอันคำดูเลยละเราไม่ต้องไปติดที่บางซุปสิพี่พน้องเราวาดไกลไกลกว่าอีกถ้าเราดีแล้วอินชาลอัลล์วันหนึ่งนะอัลลอฮ์ให้คนดียิ่งกว่าไอ้บางนี่อีกเข้าใจนะครับไม่อย่างนั้นวันหนึ่งถ้าเราเห็นบางซุปหัวลงไปเล้วพี่น้องแต่ก่อนเคยเข้มแข็งวันนี้หวบปุ๊บเลยอ๋อบางไปแล้ว ฉันเปลี่ยนเลวด้วยกว่าจะได้ yeah. คู่กับบังเอากันไหมฮะไม่จะเปลี่ยนเพื่อคนพี่น้องเปลี่ยนแล้วเพื่ออัลลอฮ์และไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์จะส่งคนที่ดีให้ท่านแน่นอนอินชาอัลลอฮ์อันนี้อีกแผ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอสับมากับคําถามในห้องส่งนะครับเรียกให้เพาะหน่อยนะฮะเพื่อนเป็นคนติดแฟนมากผมบรรยายถูกหัวข้อใช่ไหมฮะรู้สึกว่าเราไปในมหาวิทยาลัยนี่ผมจะเจอคําถามแนวนี้มากเลยนะครับ ใช่ไหมครับมาชาอัลลอฮ์อันนี่เราเอาฟอร์มอยู่เลยนะฟอร์มอยูเลยนะนะครับอะทำเดี๋ยแล้วก็ยินดีนะครับที่วัยรุ่นเห็นผมเี่นโลโก้เขาคือหัวใจนะนะครับอะทำมดีแล้วคือเพื่อนเป็นคนติดแฟนมากท,ทั้งที่เราเตือนเขาแล้วพอจะมีคําพูดใหม่ที่จะเพื่อนเราคิดได้คือคําว่าติดแฟนขนาดไหนคือแฟนอันดับแรกแน่นอนมันเป็นสิ่งผิดในหลักการอิสลามแน่นอนแต่มีไปแล้วนะ มันมีไปแล้วสิครับนั่นคือปัญหาจะเลิกก็เสียดายจะคงไว้มันก็คงไว้อยู่อย่างเดียวนะพี่น้องแฟนเนี่ยจะติดไม่ติดอิสลามห้ามมีโดยเด็ดขาดท่านจะไม่รู้ประโยชน์ของการไม่มีแฟนจนกว่าท่านจะแต่งงานนะจริงๆนะครับน้องเชื่อเชื่อผมนะฮะเ,เชื่อพี่นะจริงๆนะครับจริงๆหรือยิ่งคนได้แต่งงานกับแฟนตัวเองด้วยอัปยศเลยไปเนาะ เชื่อผมนะครับเชื่อนะเพราะคนส่วนใหญ่วัยรุ่นหมาวิทลนะครับพี่น้องเราครบแฟนกันมาเนี่ยเราจะเริ่มเขาเรียกจริงจังนิดหนึ่งประมาณมปลายนิดๆน,นะมปลายเริ่มเข้าหมาวิาลัยปีหนึ่งผมให้ท่านเริ่มปีหนึ่งด้วย4ปีพี่น้องจบออกไปบางทีไม่ได้แต่งงานเลยนะฮะทำงานเก็บเงินอีกสักระยะหนึ่งเกือบๆหกหรือ7ปีคบเป็นแฟน7ปีพี่น้องแล้วแต่ง ลองคิดดูแล้วกันพี่น้องรถคันหนึ่งเราเห็นมันมาเจ็ดปีแต่ไม่ได้ขี่แค่นั้นเองวันหนึ่งที่ได้ขี่ท่านจะรู้สึกยังไงขับรถคันนี้ะสตาร์ทปึ่นเราอยากได้ใช่รถนี่เราอยากได้แต่ของมันไม่ตื่นเต้นเพราะมันรู้หมดแล้วพี่น้องคัดอยู่ตรงนี้เบรกอยู่ตรงนั้นนะครับไอ้นี่คันเด้งอยู่ตรงนี้สู้ขับรถที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนโอ้โหพี่น้องคันเด้งอยู่ตรงไหนเนี่ยเบรกอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้นะไอ้นี่ปุ่มแดงนี่ปุ่มไปทําอะไรเนี่ย มันรู้หมดเลยพี่น้องพอเปิดไปบบกเปซลบอกไงครับนี่มีที่ชาร์จแบตมีที่ชาร์จโอ้โหนี่มีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้เลยครับมอไซต์ตื่นเต้นหมดทุกช็อตเลยใส่ลมตรงนี้นะครับอุย้ยใส่ลมตรงนี้เราตื่นเต้นเพราะไม่เคยเห็นพี่น้องอันนี้นะครับเป็นฮิกมาฉะนั้นเราไม่ได้ต้องบอกให้เขาเลิกติดเราบอกให้เขาเลิกไปเลยนะจริงๆนะครับต้องเลิกนะครับพี่น้องนะเรารณรงค์เลิกกับแฟนกันนะ ฉันอแลใครมีเราทําอย่างนั้นนะครับตัดสติกเกอร์แปะหลังรถนะน,นะเลิกกับแฟนหรือ,อยังวันนี้นะครับนะเรานะชาฉันอเราลนเราลงแบบนั้นมุสลิมต้องต่างกับเขาและท่านจะคิดถึงผมวันที่ท่านแต่งงานท่านจะคิดถึงสตะวันที่ท่านแต่งงานโอ้จริงๆจ้าอัลลอฮ์รู้อย่างนี้ไม่เล่นแฟนตั้งแต่ต้นแนละ้วนะครับอินชาลอ้นะเลิกสักคืนนี้ไปเลิกกันมาเลยนะครับ ขอบเขตของการมั่นระหว่างชายหญิงมั่นคือการจับจองการคิดบ้าสู่ขอจองไว้โดยคนอื่นจะเข้ามาขอไม่ได้แล้วคนคนนี้เพราะเราจองแต่มั่นคือจองยังกินไม่ได้นะเหมือนกับซื้อลอดช่องตอน5้าโมงครึ่ในเดือนรอมฎอนเข้าใจไหมครับเดือนรอมฎอนปอซอพี่น้องเดือนบวชเราไปที่แม่ค้าลหอาหารป้าๆลอดช่องถุงหนึ่งนะอย่าตากลกัน,กน,กน ป้าเขาล็อกไว้ให้พี่น้องใส่ถุงตั้งไว้เลยรอเรากลับมาตอนเย็นคนผ่านไปผ่านมาจะเอารถช่องนั้นป้าขายไหมไม่ได้เอเขาจองไว้แล้วค่ะจองไว้แต่เราก็กินไม่ได้เพราะยังไม่ถึงเวลาคู่มั่นยังเป็นคนอื่นนะครับยังไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยฉะนั้นมั่นแค่จองแต่ยังไม่เป็นเจ้าของและมันเลื่อนได้อย่าประมาทและถ้าผมแนะนำนะครับทำมั่นกันแล้วอย่าปล่อยนานเกินไปเพราะพระเอกนางเอก มันมีอีกหลายคนจะเข้ามาในชีวิตกันกี่คู่อะพี่น้องมั่นไปแล้วจะแต่งตอนไหนครับเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายชายบอกเขาจบเรียนจบก่อนแล้วมันมั่นตั้งแต่ม6ฮะม6ปีหนึ่งปีสองปีสามปี 4, สี่ซัมเมอร์อีกพี่น้องบางทีตกนะปีห้าเขาไปพี่น้องจบออกมาหกปีพี่น้องผู้หญิงอะผู้หญิงจบก่อนแล้วจบแล้วพี่น้องผู้หญิงเขาเจอสังคมอะไรเยอะแยอะอันตราย ผมเลยบอกว่าทำมั่นแล้วคิดบ้านแล้วทายดีอย่าปล่อยไว้นานจริงๆเสื้อเวลาซื้อแล้วอยากใส่ทุกคนจริงไหมจริงไหมครับซื้อแล้วถึงอยู่ในกล่องอยากใส่มะบอกอย่าเพิ่งแกะนะลูกอย่าเพิ่งแกะไว้แกะช่วงอ,อีกสามเดือนเราอยากจะแกะแล้วพี่น้องโอกาสฟิตนสเยอะฉะนั้นทำมั่นแล้วคิดบ้านแล้ว,ลวอย่าปล่อยไว้นานนะักอินชาลอ้นนะครับนิกาซะนะฮะ อคือหนูเรียนพยาบาลมาพอขึ้นวอร์อะไรครับเนี่ยอ,อ๋อขึ้นวอร์นะผมก็มาพยาบาลขึ้นวอร์ปอแปลกเลยนะขึ้นวอร์นะหรือฝึกงานอาจารย์ให้ถอดผ้าคลุมเราถอดผ้าคลุมได้ไหมครับถอดไม่ได้ต้องบอกอาจารย์นะครับเราเป็นพยาบาลก็จริงแต่ความเป็นมุสลิมยังคงอยู่จริงๆขอแค่มีจุดยืนพี่น้องโรงพยาบาลหลายแห่งที่อนุญาตให้พยาบาลคลุมฮิญาบแล้วถ้าวันนี้เรายอมถอด เราจะไม่มีโอกาสคลุมตลอดชีวิตแต่ถ้าวันนี้เราไม่ถอดและเราบอกอาจารย์ไม่ใช่แค่เราจะได้ใส่รุ่นน้องที่โตขึ้นมาเขาจะได้ใส่ฮิญาบกันทุกคนขอแค่รุ่นพี่มีจุดยืนออกกลัวบอาจารย์อย่าก,กลัวสิเพี่น้องใจมนุษย์อยู่ที่อัลลอฮ์อุอาแล้วบอกความจริงบอกตรงๆอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์เปิดใจนะครับไออัลลอฮ์ช่วยเหลือนะพยาบาลมุสลิม,ม่เราขอให้มีเยอะๆนะครับและไม่ใช่แค่พยาบาลนะอยากให้ผู้หญิงเรียนหมอกันเยอะๆด้วย นะโดยเฉพาะหมอสูตินะครับเจ็บปวดพี่น้องดูข่าวที่คึกโครมนะตรวจภายในเป็นปนัญหาโอ้โหจริง,รงๆพี่น้องอันตรายมากเรื่องแบบนี้เราอะละเราผู้หญิงเป็นมุสลิมะใส่ฮิญาบแต่งตัวปิดเอารัดตลอดเวลาคลอดเรียบร้อยผู้ชายทำคลอดอย่างเงี้ยบอกไม่เป็นไรอาจารย์ดอรุรอจําเป็นใช่ครับจำเป็น,ปนแล้วทาไมมุสลิมะเราไม่คิดเรียนเป็นหมอกันเลยนะ มันต้องมีพี่น้องเพื่อตอบโจทย์สังคมอินชาอัลลอฮ์เป็นกันเยอะๆนะครับจะได้ไม่ต้องไปพึ่งคนผู้ชายเข้เราจะได้ทําคลอดกันเองเลยอินชาอัลลอฮ์นะ mm. นอกจากว่าเราได้สามีเป็นหมอคลอดกันเองที่บ้าน mm. ได้จริงนะครับวันนี้สามีเป็นหมอเ,เป็นคลอดเองอันนั้นโอเคนั่นอันทำดีเลยนะท่านได้แฟนเป็นหมอคลอดเองเลยนะครับแต่น้อยจะเจอเคสนั้นผู้หญิงเราต้องเรียนหมอด้วยนะครับหมอสูงหมอเรื่องหมอสตรีต้องเรียนเยอะ ชาลอต์ on, นะครับผู้หญิงอย่าไปเรียนเลยวิศวะนะพี่นะ้องผมไม่แนะนําเลยนะครับผู้หญิงเรียนวิศวะเงี้ยพนะี่น้องโอ้โหจบมาอยู่ประจําโรงงานเงีนะ้ยมันมันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่นะครับแขนงวิชาเรียนให้เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริงนะชาลอน์ on, นะครับพยายามนะพยายามเินชาลอต์นะครับเราใส่เสื้อผ้ามีรูปสิ่งมีชีวิตข้างในผ้าละมาดอะไรอ๋อนี่เขาเรียกเว้นวักไม่ถูกความหมายเปลี่ยนเลย นะครับเราใส่เสื้อผ้าที่มีรูปสิ่งมีชีวิตข้างในข้างในผ้านะข้างในผ้าละหมาดได้ไหมนะ <c oughs> เข้าใจนะภาษาทางการแพทย์นะครับพยาบาลเขียนหมอเท่านั้นที่อ่านดูเรื่องนะครับ <c oughs> ผมแล้วบอกว่าใส่ละหมาดได้ไหมละหมาดได้ซอแต่มันไม่สมควรและรูปสิ่งมีชีวิตอิสลา,ามก็ห้ามตั้งแต่ต้น <c oughs> ส่วนซ่อนละหมาดหรือไม่อีกเรื่องคนละประเด็นนะครับมันซ่อนละหมาดนะครับ ตาบได้ที่เสื้อท่านไม่ได้ทําจากหนังหมูเข้าใจมันไม่ใช่หนายิสแต่มันฮารอมตรงที่เป็นรูปนั่นเองนะครับวิธียังไงบ้างให้ง่ายต่อการตื่นตาหยุดหรือสุบห,หลักวิธีสําคัญที่สุดมัสยิดท่านต้องลดลงคนมัสยิดเยอะลุกตาหยุดไม่ได้จริงๆนะครับคนบาปเยอะทำมัสยิดมากตาหยุดลุกลําบาก อันนั้นในความหมายมานาวีและทางพฤติกรรมปฏิบัติอย่าก,กินเยอะก่อนนอนอ,อยากตื่นตาจุดอยากตื่นตาจุดไปน้องผัดไทยหนึ่งกล่องนะครับสเต๊กอีกสองไปน้องนะครับตามด้วยข้าวผัดแล้วนอนตอนนั้นไม่ตื่นยากมากๆนบีสอนอย่าก,กินเยอะไปน้องนะครับเวลาช่วงอาหารค่ำอย่าก,กินเยอะและท่านจะลุกขึ้นตาจุดได้ และคนที่ไม่ตื่นนานๆแนะนําถ้าอยากตื่นตอนนั้นอย่านอนเบาะที่นิ่มเกินไปมันจะทําให้เราไม่ลุกตาหยุดนะครับฉินาอาล์นะพยายามพยายามนะครับเรื่องกินนะจริงๆถ้ากินแบบนบีนะครับไม่อ้วนสวยงามทุกคนจริงๆนะครับนบีสอนวิธีกินอย่างเดียววี่นเอาไปใช้นะน้องๆโดยเฉพาะมุสลิมมมุสลิมีนก็เหมือนกันนะผู้ชายที่ดีต้องไม่ลงพุงนะนะครับผมพูดก็ยัง ระวังตัวเองกลัวนะเพราะเรื่องกินนี่มันตรงกับนับสูเราวิธีกินนะฮะแบบอิสลามนะครับคุณอะนบีบอกให้เรากินว่าอันตะตะใจในขณะที่เราหิวกินตอนเราหิวถ้าไม่หิวอย่าก,กินว่าอัมสิกว่าอันตะตะใจแล้วให้หยุดในขณะที่เรายังหิวอยู่คืออย่าหยุดตอนอิน่มเรายังอร่อยนะพี่น้องหยุดได้ตอนนั้น นะครับถ้าทําแบบนี้ได้อินชาอัลลอฮ์ไม่มีลงพุงแน่ๆน,นะครับ <c oughs> แมหากเราชอบคนคนหนึ่งและเราดูอาให้เขาขอให้เขาเป็นเนื้อคู่เรานะแบบนี้ปิดหลักษาตรนาะไหม <c oughs> คือเนื้อคู่พี่น้องเรากางังวลใช่ไหมครับเรากังวลมากนะเราอยากจะได้คนบอกนะครับวิธีขอนะครับน้องๆอ,อย่าไปไม่ต้องไปเจาะจงชื่อคน บางทีเราจอดจองใช่เราอยากได้คนนี้คนนี้คนนี้แต่ในชีวิตท่านท่านจะสุดแค่คนนี้ไหมอัลลอฮ์อาจจะให้ท่านได้คนที่ดีกว่านี้ขออย่างเดียวพอพี่น้องขอให้อัลลอฮ์เลือกคนที่ดีให้กับเราอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่าท้อนะครับและไม่ต้องท้อถ้าเราเป็นคนดีอัลลอฮ์ให้คนดีแน่นอนถ้าเราเป็นคนซอเลวอัลลอฮ์ให้คนซอเล่อพี่น้องแน่นอนอัลลอฮ์ยุติธรรมนะครับรู้จักเพื่อนคนหนึ่งแล้วเห็นว่าเขาไม่ละมาน มีวิธีเตือนยังไงเพื่อนถ้าแบบเตือนได้ด้วยคําพูดเตือนเลยแต่ถ้าเพื่อนเตือนด้วยไม่ได้ด้วยคําพูดชงเตือนด้วยการกระทําเราอยู่หอเดียวกันพี่น้องละหมาดเลยเวลาเข้าเวลาเราละหมาดนะครับเพื่อให้เขาเห็นแหลงน้อยที่สุดเขาก็ต้องมีความสํานึกมากผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าคนไม่ละหมาดนะแต่เวลาเห็นคนละหมาดอย่างน้อยที่สุดความรู้สึกมันจะเกิด ความรู้สึกละอายความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกต่างๆมันจะมาแล้วเราค่อยๆดูอาและขอเราช่วยเหลือเขานะครับอินชา,าอัลลอฮถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันผิดนะครับแต่เราห้ามมันไม่ได้อัสรี่อะไรล่ะครับอีกแปบะะ๊แปบหนึ่งนะครับหลังจากทําผิดเราตาบัสแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะดูยังไงไหมอ่อนแอจังครับโอ้โห นะคือรู้ว่าผิดแล,แล้วทาแล้วตอบัตผิดแล,แล้วทํแล้วตอบัตททาได้ไหมทําได้แบบนี้และต้องทําด้วยบอกเอาไปอย่างนั้นเป็นการเล่นๆกับศาสนาขวบล้อเล่นหรือไม่เล่นอยู่ที่เนียดเราเพราะจังหวะที่เราอิมานขึ้นเราเตาบัตเราเลิกเราตั้งใจจริงๆแต่จังหวะอิมานมันหวบเรากลับไปทํามัซียัดอีกเมื่อทําแล้วก็ต้องเตาบัตนี่คือหน้าที่นะครับเราต้องทําต่อไปนะและตั้งใจว่าสักวันหนึ่งเราจะไม่ ทำมันอีกพยายามด้วยนะครับอินชาอัลลอฮฺจะทำยังไงให้ภรรยาเข้าใจสามีอมืนั่นสิครับผมก็อยากรู้คำตอบคืออย่างนี้พี่น้องทำยังไงภรรยาเข้าใจสามีมันก็ต้องถามกลับทำยังไงสามีเข้าใจภรรยาเช่นกันจริงๆสองเพศชายหญิงพี่น้องเรามาคนละพื้นที่เราคิดคนละแบบเราต่างกันทั้งหมดทั้งสติปัญญาและรูปรา่าง แต่เราต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับนี่น้องสามีปัญญาฉะนั้นวิธีจะทําให้เข้าใจดีที่สุดนั่นคือการพูดคุยอย่าคิดว่าเขาคือพระเอกหนังนะครับและผู้ชายก็อย่าคิดว่าเมียเราคือเจ้าหญิงแดฮองจูอะไรอย่างนั้นนะครับนี่คือน้องม้านะฮะนี่คือบังซุบนะครับนี่คือเดนานะฮะนี่คือ,อชื่ออะไรฮะบับงอิมรอนนะครับทําไมอะครับ เขาเป็นชีวิตจริงๆชีวิตคู่ไม่มีบทให้เราเล่นชีวิตคู่ไม่ใช่หนังไทยพี่น้องหนังไทยเห็นไหมฮะคิดในใจยังได้ยินเลยคนบ้าอะไรคิดในใจยังได้ยินอ่ะพี่น้องหนังบ้าอะไระพี่น้องคิดในใจอ่ะพี่น้องคุณเอกจะมาไม้ไมไยินนะฮะชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนั้นอย่าคิดว่าเราเป็นอ้ําเป็นดาราช่องเจ็ดอะไรกันนะะคือผู้ชายจะเข้าใจเราตลอดเปิดประตูไปแล้วตื่นเช้ามาในคืนแต่งงานวันแรก ฉันจะเห็นไข่ดาวขนมปังตั้งอยู่บนโต๊ะนะฉันจะเห็นดอกกุหลาบตั้งอยู่บนหัวเตียงนะครับขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเราเราคิดนี่ละครพี่น้องชีวิตจริงอะเขาจะไม่ตั้งดอกกุหลาบเขาจะไม่บอกรักนะเขาจะไม่ทําในสิ่งที่เราอยากได้หากเราไม่แสดงหรือไม่พูดอะไรออกไปบางอย่างจะเข้าใจต้องพูดกันบ้างในบางเรื่องเบิร์ตไม่เข้าใจเราเลยแล้วงอนตุ๊ก ออกไปเลยนะสามีนั่งงงอยู่นะครับเราไม่เข้าใจมาเรื่องอะไรวะอยู่งอนบังไม่เคยเข้าใจฉันเลยเดินออกไปเลยพี่น้องเรานั่งงงแล้วไม่เข้าใจเรื่องอะไรวะ,ะบางทีไปบอกทําไมบางอย่างต้องพูดคุยพี่น้องอย่าคิดว่าเขาเข้าใจเราทุกเรื่องต้องพูดคุยมูซาการอบางโดยเฉพาะแต่งงานอันนี้เรายังไม่แต่งงานนะส่วนใหญ่นะครับเมื่อแต่งแล้วผมแนะนาให้นะครับแนะนําให้เลยต้แนะนําให้คุยกันก่อนชอบไม่ชอบอะไร นะอย่าเพราะส่วนใหญ่ครั้งแรกที่แต่งงานออบางกลับบ้านช้าแบบนี้หน่อยโอเคไม่ไม่เป็นไรเราจะบางฉันเข้าใจทุกอย่างออครั้งแรกมันเข้าใจทุกเรื่องนะมันเข้าใจหมดเลยนะครับอองานผมไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับวันนี้ต้องเดินทางไปนู่นมานี้ตลอดไม่เป็นไรครับทำเถอะครับสบายใจได้ฉันจะดูแลทุกอย่างลองแต่งผ่านไปสามปีพี่น้องมันเยอะไปหกเดือน ปีหนึ่งฮะเรียบร้อยครับพี่น้องต้องไม่เข้าใจก่อนอารมณ์แตกมาหมดเลยฉะนั้นชอบไม่ชอบอะไรรีบปรับกันตั้งแต่ต้นๆเพราะคนแต่งงานแรกๆพร้อมที่จะปรับเสมอแต่เมื่อแต่งงานไปแล้วเรื่องปรับเป็นเรื่องยากแต่เธอเรื่องปรับคารมกันอันนั้นง่ายกว่าเข้าใจไหมครับรีบปรับตอนแรกต้องพูดคุยนะครับและท่านจะเข้าใจกันและสุดท้ายให้ปรับกันและการเข้าหาอัลลอฮฺซุบาฮาร r a บอกเลย ครอบครัวเรามีปัญหาอะไรเอาอิสลามตัดสินนะจะงอนได้งอนนะให้โอกาสงอนและต้องให้โอกาสเขาด้วยนะครับในการงอนอย่าเกิน3วันนะพอเกิน3ามวันเราเอาลิมิตอิสลามตัดสินต้องดีแล้วนะไม่ดีมีความผิดนะครับอะไรต่างๆนะครับเล่นทะเลาะมันจะเข้าใจกันจะทํายังไงไม่ทะเลาะกันเถียงกันในแต่ละวัน <c oughs> เป็นไปได้ยากจริงๆนี่หมายถึงสามีพัญญาหรือสังคมมุสลิมครับเนี่ย นะไม่ได้บอกนะครับน่าจะต่อเนื่องจากอันแรกสามีภรรยาทํายังไงไม่ทะเลาะไม่เถียงกันเป็นไปไม่ได้สามีปัญญาอยู่ด้วยกันจะไม่มีปากมีเสียงกันเลยมันมีบ้างมันมีครับพี่น้องอยู่ที่ว่ามีแล้วจัดการยังไงต่างหากอินชาลอตนะครับแนะนานะฮะสามีนะครับวิธีแก้ดีที่สุดในการปราบเสียงบนภรรยานะครับนั่นคือการยอมรับ และรับฟังและอย่าเถียงอะไรทั้งสิ้นผู้ชายเรานะครับผมจะแนะนำให้เรายังไม่แต่งงานนะเราเถียงเมื่อไหร่กลายเป็นเราใช้กําลังกับภรรยาตันตีภาพออกมาไม่ดีแน่นอนพี่น้องแต่บางทีบางคนมีนะเคสเวลาโตอาจารยผมไม่เถียงเลยภรรยามันบนผมเงียบตลอดสุดท้ายมันบอกว่าเอคนบ้านคนด่าแล้วทำไมไม่รู้ไว้ดิเงียบโดนอีกครับพี่น้องทำยังไงอะ สุดท้ายเมื่อเถียงก็โดนแล้วเงียบก็โดนทำยังไงครับสอบบัตรอดทนเงียบดีที่สุดและห้ามอธิบายเหตุผลตอนเขากำลังบน่นโดยเด็ดขาดไม่มีความเข้าใจตอนน้ำกำลังเชี่ยวเข้าใจไหมครับอันนี้ไม่มีในตำราไม่โดนนะฮะไม่มีตำราในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่มีในตำราศิลปศาสตร์นาานะะอันนี้มันมีตำราในชีวิตจริงและเชื่อผมไหมฮะเวลาแต่งงานไปแล้วท่านจะเป็นเอง อาจจะไม่เป็นในคนแรกเวลาได้คนที่สองท่านเก่งเลยท่านนะครับไม่ใช่ผมนะฮะบ,บางนาวุธบางบอมัดอะไรต่างๆนะไอ้ฉลคนที่สองเก่งเลยคราวนี้ไม่แปลกนะครับผมอธิบายให้นะอ,อันนี้น้องน้องมุสลิมยอยู่าจะเตือนให้คนคนหนึ่งนะครับพี่น้องได้สามีแก่เด็กหมาวียอะไรจบนะครับยีถ้าจบิญญาตรีประมาณ22ปีโดยประมาณ แต่งงานกับผู้ชายอายุประมาณ40ปีโอโหย2ิบสองกับสี่อเพื่อนๆร่วมรุ่นบอกโอ้ oh, เธอทำไมคิดสัน้นเอาพ่อเป็นสามีเลยเธอรุ่นนั้นเลยนะเธอ20กว่าปีพี่น้องไม่มีใครเข้าใจว่านางคิดอะไรอยู่ไม่มีใครคิดเลยว่าทำไมทั้งที่คนคนนี้สวยงามทุกอย่างพี่น้องมีการศึกษาหน้าตาดีหมดทำไมเลือกคนมีอายุแต่งงานด้วยและก็ผมแนะนำบอกว่าไม่ต้องไปอธิบายเขาด้วยว่าทำไมเราเลือกคนมีอายุ40อย่างนี้ ห้าสิบอย่างนี้แต่งงานจะไปเลือกไม่มีใครเข้าใจนอกจากคนเคยไปเบตงเท่านั้นครับไม่เข้าใจใช่ไหมฮะไม่ต้องเข้าใจแนละ้วแล้วผมต้องมาบรรยายใหม่ในหัวข้อแท็กซี่เบตงอินชาลอนนะครับท่านคาใจแน่นอนคืนนี้นอนไม่หลับนะมันมีอะไรของมันว่าเบตงท่านต้องติดตามตอนต่อไปอินชาลอนนะครับมีคนะลาไหมฮะ อดอึดด้วยเจอย,ย,ย,ยละลายกมือเลยครับเราอย่าอายความเป็นยะลาเรานะฮะมาฉาลาเบตงด้วยนะครับอ่าไปถามมันเน้นน,นะฮะมุสลิมีมไหมครับคนยะลาเนี่ยถามอับดุลเราก็ได้มีอะลาใช่ไหมฮะเคยไปเบตงไหมครับอ่าเดี๋ยวถามแกนะฮะ <c oughs> แล้วถามเลยนะครับระหว่างแท็กซี่เบตงกับยาริสปายแดงช่วงฝนตกหัวค่ำกลางคืนดึกดื่น ฝนตกถนนลื่นแล้วขึ้นเบตงให้เลือกขึ้นระหว่างยาลิสปายแดงกับเบตงแท็กซี่เลือกขึ้นอะไรนะแล้วไปถามกันเองนะว่าเอ้ทำไมเธอเบตงเป็นยังไ,ไงไปถามกันนะผมให้โจทย์ไปนะครับอินชาอัลลอฮ์นะเราเรานักศึกษานะครับต้องไปศึกษากันเองนะอย่าถามอย่างเดียวนะครับ้วนะอันนี้ต้องมีการวิจัยและวิเคราะห์ออกมานะครับมันมีอะไรดีกว่านั้นเยอะแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทําไมอัลลอ คน2ี่ําบทำไมแต่งงานกับคน50ในบางประเภทนะครับบางเกมนะไปถามแท็กซี่เบตตรงนะครับอินชอนหรอเอาละอันนี้อีกประมาณอ,อีกแผ่นหนึ่งนะครับจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นคนคนที่ใช่โอ้โหต่อเมื่อแต่งงานกับเขานั่ะแหละครับถึงจะรู้ว่าใช่และจะรู้ยังไงอาจารย์จะบอกเลยนะจริงๆเราวัยรุ่นนะครับเราบอก่งี้เลยนะบอกว่าจะรู้ว่าใช่ไม่ใช่อิสติคอรอ์ ถ้าได้เขานั่นคือคนที่ใช่ถ้าไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่จะได้ไม่ได้อย่าคิดเอาเราเป็นหลักนะครับผมก่อนจะกว่าจะได้แต่งงานเออน่าทำหนังสือนะ้มนรุษกว่าจะได้แต่งงาน,นกว่าจะได้แต่งงานพี่น้องหลายเคสเข้ามาในชีวิตแปลกนะครับเวลาเราไม่คิดแต่งอันนี้ยกเป็นอุทาหรณ์เอาไว้นะฮะน้องๆที่นี่เรียบร้อยหมดทุกคนแล้วนะครับอันทำดุริแลเป็นเด็กยูรุนะฮะดุริแลเขาบอกว่าเราไม่คิดแต่ง มันจะเข้ามาเยอะมากๆเวลาคิดแต่งปั๊บหายหมดเลยจริงนะครับผมแปลกใจในชีวิตตัวเองมากไอ้ตอนเราไม่คิดแต่งอับพี่น้องเออไม่ใช่ทำดีแล้วนะครับคือเออมันก็ง่ายนะบางน่ไม่ใช่ง่ายผมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับพี่น้องอไ,ไลสดด้วยนะคร <laughs> ับอันตรายมากนะ แต่ผมเป็นคนบอกตรงๆคือเราเล่นดนตรีนะเล่นนะเล่นนะแต่ก่อนนัดนนี้เลิกไปเลยนะครับนักดนตรีทุกคนบงังคัดต้องรู้จักนะครับว่าเราไม่มีหน้าตาเป็นอาวุธเราไม่มีหน้าตาเป็นอาวุธนะครับหน้าตาเราสู้ดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งของโรงเรียนไม่ได้นะครับเราสู้ไม่ได้แต่เรามีกีตาร์เป็นอาวุธอันน่ารุนแรงมากเข้าใจไหมฮะเราเจอแบบวัยรุ่นนะ ถ้าชอบผู้หญิงคนนี้มองปับ๊บคุยปับ๊บคบได้เลยตอนเย็นเอาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วผมไม่หน้าแบบนี้พี่น้องไม่ได้หล่อเลยนะพอดูไอ้ทําไมมันอย่างนั้นว่าพอวันที่เราเรียนสัรนนะ์นาคิดอ๋อแล้วชีวิตนี้ไม่ได้แล้วต้องแต่งงานเลยผมคิดแต่งงานครั้งแรกนะตอนเรียนหมหาวิทยาลัยอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้เรียนสัตวนานะไม่ได้เรียนสัตนาน,นะครับตอนนั้นจะแต่งงานแล้วตอนนั้นคิดเลย แค่คิดตอนนั้นเลยครับพี่น้องในชีวิตผมหายเกลี้ยงกิ๊บเลยหมดเลยพี่น้องหายไปหมดเลยนะจนไปเจอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอยู่ไหมฮ <laughs> จนไปเจอบางคนนะครับผมคิดอ่านนี้ใช่แน่นอนชีวิตผมแน่นอนพี่น้องนะใช่แน่นอนพยาบาลคนนี้แน่นอนฮนะไปเจอพี่น้องนะคนจะแนะนําแต่งงานแคเป็นพยาบาลฮนะ ผมเกือบได้แฟนเป็นพยาบาลแลวนะครับเกือบจะนิก้าพยาบาลแล้วนะพอปับทุกอย่างอันทำดูแลพี่น้องผู้ใหญ่เข้าหาอะไรหมดอันนี้คราวนี้ไปแบบถูกต้องแล้ะปับหมดคุยสักพักพี่น้องปรับทัศนคติกันแป๊บหนึ่งเออคุยผมผมผมวาดฝันเลยนะเออถ้าผมแต่งงานกับพยาบาลผมเนียดจ,จะเปิดร้านยานะครับออผมวาดฝันขนาดนั้นเลยบอกนะวาดฝันเลยครับเออเราไม่ชอบให้ภรรยาไปทําประจํางั้นเรา ทำเองดีกว่าเปิดขายยาไปคิดไปเรื่อยจนละหมาดอิสติคอรอคิดก่อนละหมาดคิดก่อนละหมาดวาดฝันก่อนละหมาดพี่น้องสุดท้ายเมื่อละหมาดปั๊ปบเท่านั้นแหละครับพี่น้องหายเก็บเลยไม่ใช่ผมหายนะเขาหายจากผมไปเลยชีวิตนะหายไปเลยพี่น้องคิดในใจพี่น้องเราคิดนะถ้าได้แต่งจริงๆนะงานผมแบบนี้แล้ว พยาบาลทํางานแบบนั้นเข้าบอร์ดเข้ากะพี่น้องแปดชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งจังหวะผมอยู่บ้านเขา,เขาเข้าเวรผมจะไปสวีทที่วอร์ดก็อะไรายอยู่จริงไหมครับไปถึงอบอกเพื่อนเพื่อนพยาบาลช่วยหลบไปหน่อยนะฮะผมไม่ค่อยอยู่บ้านอันนี้ผมขึ้นบอร์ดขอผมขึ้นบอร์ดมันอะไรายอยู่นะพี่น้องหรือกําลังสวีทยอยู่พี่น้องลุงเตียงเก้าช็อกตาตั้งอย่างเงี้ยต้องไปปั๊มหัวใจวุ่นเลย งานผมไม่ค่อยอยู่บ้านงานผมต้องเดินทางตลอดผมไม่ค่อยอยู่ยิ่งพยาบาลเมียผมไม่ค่อยอยู่ด้วยลูกผมเสร็จเลยคราวนี้ใครจะมีประครบประง,งมไหมครับพี่น้องแต่ถ้าเข้าใจกันเขา,าเวลาเขาลงตัวเขาเป็นพยาบาลแต่สามีเขาอาจจะมีงานอะไรที่ไม่ใช่แบบผมนะฮะยังมีเวลาอันนี้ยังพอบาลานซ์บาลานซ์กันได้สุดท้ายอาลอ์ให้ไม่ได้และได้วันนี้เอเราได้หมอเลยฮะ ผมได้หมอเลยฮะัมเล็อะไรพยาบาลภรรยาเป็นหมอเลยนะฮะยิ่งใหญ่ยนฮะยิ่งกว่าพยาบาลอีกนะครับไม่เป็นเป็นความลับที่ผมไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนแต่หมอรักษาผมคนเดียวนะเป็นหมอรักษาโรคหัวใจนะฮะรักษาโรคสายตาแกรักษาได้สองโรคหนึ่งหัวใจที่วุ่นวายอยู่กับแกสงบเลยฮะสองสายตาที่ไม่นิ่งพอเวลาอยู่กับแกนิก้าไปสายตาผมสงบผมได้ทั้งหมอจักษุ และหมอหัวใจในคนคนเดียวนะอันทำดุลินแล้วเห็นไหนมผมท่านตามผมไม่ทันนะครับผมขึ้นไปท่นู่นสุดท้ายผมตบทำคะแนนได้นะค้นลินล้ฝากเอาไว้นะครับฉะนั้นอิสติคอร์ชี้ทุกเรื่องจริงๆอย่ารีบร้อนนะครับอย่ารีบร้อนน้องๆมุสลิมาน้องมุสลิม,อ,มลยอย่ารีบร้อนนะฮะอย่ารีบร้อนอย่างเดียวใจเย็นเย็นอิสติอคอร์ค่อยๆเป็นค,อคอ่อยๆไปอัลลอ์ให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราแน่นอน ไม่ต้องห่วงนะครับอินชาอัลลอฮอยากอยากทราบวิธีการที่จะทำให้ตัวเองเลิกไร้สาระเช่นดูหนังอันนั้นอยู่ที่ตัวท่านนะครับผมบอกได้แค่ทฤษฎีทำได้หรือไม่อยู่ที่อม م านเราเองนะครับอย่างน้อยที่สุดวันนี้อาจจะไม่ได้บอกให้เราเลิกโดยหักดิบค่อยๆเลิกไปนะฮะค่อยๆทำไปเพราะเราบางครั้งมันไม่ได้เป็นคนดีได้ภายในวินาทีเดียวค่อยๆอ,ออกค่อยๆย,ยุติ ไปเรื่อยๆแล้วอินชอาละท่านจะสําเร็จและอุทิด้วยนะครับทาให้ยังทายังไงให้รักเดียวใจเดียวทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องหญิงชายแล้วมันมีเรื่องอะไรอีกครับที่ใจเดียวนอกจากเรื่องนี้นะฮะเรื่องอะไรอ่ะครับเราไม่พบเรื่องอื่นเลยนะครับนี่น้องใจเดียวเรื่องอะไรเราอันนี้ต้องอธิบายนะครับต้องอธิบายนะะส่วนหญิงชายใจเดียวมันจะมีได้ต่อเมื่อแต่งงานอย่างเดียว ถ้ายังไม่แต่งยากน้องๆมุสลิมาเชื่อผมนะฮะผู้ชายคนไหนมาจีบท่านและมาบอกอ้ผมรักเธอคนเดียวจริงใจจริงจังหวังแต่งมันพูดอย่างนี้ทุกคนมันพูดอย่างนี้ทุกคนและไม่มีความว่ารักจริงสําหรับยังไม่แต่งจริงๆนะฮะคำว,ว่ารักมันเป็นคํามักง่ายคำหนึ่งแค่นั้นเองสําหรับคนที่ยังไม่แต่งถ้าใครมาบอกรักเราบอกเขาว่าเก็บคํานี้ไว้ให้ภรรยาบังเถิะเข้าใจไหมคะ อย่าใช้กับหนูนะฮะเพราะคํานี้จะใช้ได้และพูดออกมาจากหัวใจต่อเมื่อคนนั้นเป็นภรรยาหรือสามีเราเท่านั้นเองอินชาอัลลอฮ์นะครับขอบเขตชายหญิงทํางานศาสนาร่วมกันระดับไหนไม่ให้เกิดฟิตนะคือคุยเฉพาะงานอย่าคุยเรื่องส่วนตัวและก็คุยบางครั้งนะครับพี่น้องเราต้องดูว่าบางทีเราคุยไปแล้วเนี่ยอันไหนที่มันคุยได้เฉพาะผู้ชายก็คุยผู้ชายแล้วกัน อันไหนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องคุยกับฝั่งตรงข้ามนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าเราชอบคนคนหนึ่งทํายังไงให้หัวใจไม่ว้าวุ่นอืใกล้กันเลยนะมีสองเหตุผลสองวิธีการให้ท่านเรียกนะครับหนึ่งแต่งงานเลยพร้อมไหมฮะมีใครพร้อมแต่งงานไหมครับไม่มีนะฮะเราไม่มีเลย อันดับแรกแต่งงานอันนั้นปลอดทุกฟิตนาแน่นอนเพราะนาบีบอกนะครับว่ายามาชรอชบับมานิสตโตอามิงกุมันบาฟาเลียตาเซวัทใครมีความสามารถจงแต่งงานสามารถตรงนี้คือหนึ่งร่างกายความสมบูรณ์ความพรม้อมสองเรื่องการจนะ่ายนักฟุตตรงนี้หนักกับผู้ชายนะครับพี่น้องถ้าเราพร้อมแต่งแต่งเลยแต่ถ้าวันนี้เราไม่พร้อมนั่นคือต้องสอบบัตอดทนยังไงอดทนนะครับอย่ายุ่งกับเรื่องนี้เยอะ และอย่าคุยเรื่องแบบนี้มากและถือศินอดและมันจะลดได้นะครับอินชาอัลลอฮ์อย่าระบายลงเฟซนะฮะบางคนระบายลงเฟซพี่น้องอยากแต่งงานมีไหมครับโพสภาพอะ่ะผมบอก Facebook ระวังนะครับพี่น้องบางครั้งภาพที่มันโพสสวยงามทั้งนั้นเลยชีวิตจริงไม่อย่างนั้นนะครับเราดูภาพในเฟสเห็นไหมฮะสามีสอนภรรยาอ่านกรอ่านน่ารักเลยนะมาชาอัลลอฮ์บางทีจัดโปรไฟล์สวยงามมากนะครับ ก้มไปผูกเชือกไห้ภรรยาภรรยาใส่ฮิญาบสามีก,ก้มไปผูกเชือกบางทีจับดู iPad ดูเรื่องสัตว์นา้นางนี่ในเฟซนะฮะนี่ภาพโปสเตอร์นะครับชีวิตจริงเวลาเราโพสอย่างนั้นปับ๊บอยากมีแบบนี้มั้งเราไม่ต้องไปพัฒนาคนนะครับว่าเราอยากแต่งงานฮนะบอกกับอัลลอพอนะครับและทําตัวดีๆพี่น้องเชื่อผมผู้หญิงนะอันนี้เตือนผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องไปเตือนมันเยอะนะ ผู้ชายไม่ต้องเตือนเยอะเพราะผู้ชายเรารู้หน้าที่ผู้หญิงอย่างเดียวนะทําตัวนะให้ทําเหมือนดอกญ้านะครับดอกญ้าบนภูเขานะฮะพยายามทําตัวให้สูงเข้าไว้ถึงแม้จะเป็นดอกไม้แค่ดอกญ้าแต่อย่าอยู่ที่ต่าําจะเป็นแค่ดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบถึงจะสวยแต่เวลาคนจะก้มคนจะเด็ดมันก็ต้องก้มออกมองพยายามอยู่ให้สูงพี่น้องให้คนเด็ดเรา ให้คบปีนขึ้นมาหาเราให้ได้ยังไงครับจะยกเกียรติเราสิ่งยกเกียรติเราได้อย่างเดียวคืออ ي มานและมารยาทเราอินชาอัลลอฮ์พยายามนะครับเรื่องสวยไม่จีรังนะฮะน้องๆเชื่อผมนะครับน้องๆฟังเลยนะเรื่องสวยมันไม่ถาวรไม่มีใครยิ่งแก่ยิ่งสวยยิ่งแก่ยิ่งเหี่ยวนะมิยิ่งแก่ยิ่งไม่สวยเยอะ,ยอะแต่เรื่องมารยาทอย่างเดียวสัตว์นะท่านจะมีเพิ่มได้เรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์นะครับวิธี จัดการเวลาในชีวิตตัวเองพร้อมกับจัดการเรื่องอิบาดัตห้สมดุลกันอันนี้ผมตอบแทนไม่ได้ท่านต้องตอบตัวเองเพราะเวลาในการใช้ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับท่านต้องแบ่งเองแบ่งเวลาของท่านเองนะครับการที่เราไม่อยากแต่งงานบาปไหมครับมีเหตุผลทําไมไม่อยากแต่งต้องตอบมีคนคนหนึ่งนะครับพี่น้องเหมาะไม่แต่งงานอายุป,ประมาณ70ปีไม่แต่งงานบอกทําไมอ่ะแกกลัว แคก,กลัวเลยนะครับด้วยกับอสบับเหตุผลต่างๆคนสมัยก่อนไม่แต่งงานจนอายุเจ0ยังไม่ได้นิกะวันนี้เราถามตัวเราพี่น้องถ้าวันนี้เราไม่แต่งงานเพราะเราไม่อยากแต่งอันนั้นไม่ได้เพราะเป็นซุนนนนอวีแต่ที่วันนี้เราเนียดหลักมุสลิมสําคัญที่สุดคือต้องแต่งงานเนียดเราต้องแต่งนะครับเราอายุเจแล้วพี่น้องยังไม่ได้แต่งงานเลยต้องเนียดไปด้วยถ้าคนมาขอฉันก็จะแต่ง ต้องแต่งเป็นต้องเนียรต้องแต่งนะครับเพราะเป็นแบบอย่างแต่ถ้ามันไม่ได้แต่งจริงๆไม่เป็นไรอันนั้นสุดความสามารถของเราแล้วครับนะครับ <c oughs> ถ้ามีมุสลิมารู้สึกรักมุสลิมีนสามารถแสดงออกได้แค่ไหนนะฮะจะมีวิธีพยายามเพื่อความรักมาสุดเดิมที่ไม่บาป <c oughs> เหมือนผมบอกตอนแรกเรื่องความรักเรื่อยต่างๆนี่ความชอบเรื่องหัวใจบังคับไม่ได้เรื่องหัวใจเบรกไม่ได้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้ายังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิต ท่านจงยุติความรู้สึกตัวเองทันทีท่านตองยุตินะครับแล้วขอดุอาให้อัลลอฮฺสุบะตาลาเบรกหัวใจเราให้หัวใจเรามั่นกับอัลลอฮฺสุบะตาลาและอย่าให้ขนเขวเออกไปเด็เด,ดขาดโดยเฉพาะน้องๆมุสลิมผู้หญิงจะเสียคนเยอะเรื่องแบบนี้จริงๆนะครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในความเรียบร้อยตลอดอยู่ในหลักศาสนาตลอดเสียคนเพราะเรื่องผู้ชายมีแล้วและไม่ได้มีเคสเดียวด้วย ผู้หญิงเราอ่อนแอนะครับน้องๆผู้หญิงเราเบาผู้หญิงเราเปราะบางมากในความรู้สึกผู้หญิงเรายังไงก็แล้วแต่เราไม่ทันฝั่งผู้ชายเขาถึงเราจะเรียนเก่งแต่เหลี่ยมเราไม่ทันในบางเรื่องวันนี้เราจะเลยเตือนกับน้องๆอย่างเดียนะครับผมเตือนน้องๆเลยบอกว่าผู้หญิงเราอย่าเริ่มเกียร์หนึ่งมันจะไม่ขึ้นเกียร์สองถ้าเริ่มครั้งแรกมันจะมาเป็นช็อตเลยพี่น้อง ไม่เป็นไรท่านคุยเล่นๆไม่ได้คิดอะไรมากเด็กคนหนึ่งพูดแบบนี้นะครับพี่น้องสุดท้ายต้องแต่งกลางคันแต่งปกติไม่เป็นไรพี่น้องกลัวว่าท้องเลยอย่าเริ่มเมื่อเริ่มเมื่อ,อไรผู้หญิงเราเปราะบางเรื่องนี้มากเซนซิทีฟมากต้องระวังนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าเราไม่พอใจในการทำงานของคนคนหนึ่งเรามีวิธีบอกเขาอย่างไรนะครับอ,อันนี้ถ้าบอกด้วยตรงได้ต้องด้วยตรง แต่ถ้าบอกด้วยความตรงไม่ได้อันนี้อิสลามจึงมีระบบมุชารัตเวลาจะทํางานอะไรที่เป็นส่วนรวมต้องมีระบบประชุมปรึกษาหรือและเวลาประชุมแล้วนะครับอะไรที่ไม่เห็นด้วยอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่เราไม่เห็นด้วยกับที่ประชุมต้องพูดและต้องเขาเรียกถ้าทะเลาะกันก็ทะเลาะในวงประชุมนี้เลยและถ้าจบไปแล้วเขาตัดสินไปแล้วอย่างน้อยที่สุดไม่มีเฟตนาเพราะสิ่งที่ในใจเราเราได้บอกแล้ว เลตดสินไปแล้วอา้าวเราระบบอามิตสินเอาเสียงส่วนมากเอาทําแบบนี้นะเราทาพี่น้องถึงแม้ความคิดเราจะไม่ได้รับการยอมรับแต่อย่างน้อยได้แสดงออกถึงความคิดเราเรียบร้อยแล้วให้เถียงกันให้คุยกันจบในที่ประชุมอย่าทำวงเล็กในวงใหญ่ไม่ใช่ในประชุมเราไม่คุยเราไปคุยกันข้างนอกแบบนี้แตกแน่นอนพี่น้องมีอะไรเถียงกันเลยบอกกันเลยไม่ชอบคุยกันตรงๆอินชาอัลลอฮ์จบได้แน่นอนครับ จะทำยังไงให้ได้คนดีมาเป็นคู่ครองเราอยากได้คนดีแหละครับมีใครอยากได้คนเลวเป็นสเปคไหมฮะเราไม่อยากได้เลยจริงๆทุกคนพี่น้องอยากได้คนดีหมดผมก็อยากได้คนดีท่านก็อยากได้คนดีทุกคนอยากได้คนดีอย่างเดียวอัตติยบัตลิตติยวินอัลคอบีซัตลิลคอบีซินคนดีจะได้คนดีคนไม่ดีก็จะได้คนไม่ดีวันนี้ทําตัวเองให้ดีพี่น้อง จึงมีไม่ต้องมีคําถามแล้วนะว่าคนในดูอาคือใครก็จะคนในดูอาคือเรานั่นแหละครับอยากรู้ว่าคนในดูอาเราคือใครส่องกระจกนี่แหละครับคนในดูอาเราเป็นยังไงเราได้คนอย่างนั้นพี่น้องเราเป็นคนยังไงอลัลลอฮฺจะส่งคนที่เหมาะสมกับเราอย่างนั้นเราเป็นคนพูดเยอะบางทีเราได้คนพูดน้อยจริงๆนะฮะเราเป็นคนพูดน้อยเราได้แฟนพูดมากเราเป็นคนตลกอล่อยคนคขึ้น เราเป็นคนขมเราได้คนตลกทําไมพี่น้องบางทีความแตกต่างมันเป็นบาลานซ์ไปด้วยงดงามจริงๆนะครับสีเดียวกันไม่ได้หมายความว่าจะสวยเสมอไปสิ่งนีน้ลองสีที่เราไม่ชอบบ้างในชีวิตแต้มสีที่ไม่ชอบบ้างในชีวิตเพื่อสีสันที่งดงามของชีวิตท่านอย่าเลือกสีที่ชอบอย่างเดียวพี่น้องเหมือนกันเวลาคบเพื่อนเวลาจับกลุ่มทำะไรงานอย่าเลือกคนที่เราเคยเลือกเป็นประจำไม่อย่างนั้นเราจะหมดโอกาส เจอคนที่ดีกว่าคนนี้เลยเปิดโอกาสตัวเองนะครับน้องๆน,นะอินชาอัลลอฮ์และทําตัวให้ดีอัลลอฮ์ส่งคนดีมาแน่นอนแต่อย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนคู่เรามีแน่นอนถ้าไม่ได้ดุนยาเอาอาเครัตบางคนบอกพ่อาจา์ขอตั้งแต่ในดุนยาเลยแล้วกันอินชาอัลลอฮ์ได้พี่น้องและจําไว้อย่างนะพี่น้องมันมาโดยที่เราไม่ตั้งใจในบางครั้ง ของที่ใช่บางทีไม่ใช่ของไม่คิดว่าจะใช่กลับกลายเป็นใช่รักแท้แพ้ตักดินเข้าใจไหมครับจริงๆจริงๆร,งรงฮะกี่คู่ครับพี่น้องคนหนึ่งอยู่เมืองไทยอีกคนหนึ่งอยู่เมืองนอกไปแต่งงานกันได้ได้ลูกออกมาคนหนึ่งอยู่ด้วยกันแท้แท้รู้จักกันมาตลอดสุดท้ายไม่ได้กันได้กับอีกคนหนึ่งมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นนี่ผมจะบอกให้ให้เป็นบทเรียนกำลังใจกับชีวิตเรา นะครับแม่นะครับฝังมีลูกชายพี่น้องแม่ไปตกลงกับเพื่อนกับอีกคนหนึ่งเอาไว้ก็คือสู่ขอลูกสาวให้ลูกชายไปดูตัวฝังผู้ใหญ่คุยกันเรียบร้อยพี่น้องบอกคนพี่นะครับบอกอไปดูนะว่าชอบไม่ชอบไปดูคนพี่ไม่อยากไปไม่อยากไปมึงไปดูแทนแล้วกันชอบไม่ชอบสวยไม่สวยไงค่อยมาบอกให้น้องไปดูปรากฏน้องไปดูพี่น้องดูปั๊บ มาดูให้พี่นะดูไปดูมาพี่น้องแต่งเองเลยและก็พี่ไม่ได้โกรธด้วยเพราะพี่จะไม่เอาอยู่แล้วแต่แม่นะเนี่ยเจตนาใจพี่แต่พี่ไม่ไปส่งน้องไปแต่อ่ะนน้องไปอย่างน้อยก็ดูและกลับมาบอกพี่ไปปับ๊บนี่ไงพี่น้องบทอัลลอฮ์จะให้ไม่มีใครคิดถึงจะแสวงหาพี่น้องในหนทางที่ฮารอมสิ่งฮาลานเดินตามฮาลานแล้วท่านจะได้ของที่บรกักัต แน่นอนพี่น้องนะครับอิชาออลิสลามไม่ห้ามเรื่องความรักอิสลามไม่ได้ปิดกั้นเรื่องความรักแต่อิสลามสอนท่านให้รู้จักใช้หนทางในความรักที่ถูกต้องต่างหากอิชัลาะ์นะครับฝากพี่น้องเอาไว้มีอีกไหมครับคําถามอาจารย์ครับผมผมมีอีกเชิญเชิญถ้<ห><า>ย,ย <laughs> จะปั๊ม<อ>หัวใจหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ครับไม่ครับไม่นะผมไม่ค่อยถนัดเรื่องหัวใจครับอันทำได้แล้วโอ้โหนะ บทจะไม่พูดไม่พูดเพราะต่อยนกเลยนะนะครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์ครับเมื่อกี้เราเราพูดถึงอายะที่หญิงดีย่อมคู่กับชายดีหญิงไม่ดีย่อมคู่กับหญชายที่ไม่ดีครับผมผมเคยผมเคยฟังบรรยายจำไม่ได้แล้วว่าฟังจากจากใครครับอาจารย์ขอมาด้วยจำความจำไม่ค่อยดีเอมีซอบะเอ้ยมีซอฮาบียะ ท่านหนึ่งครับเป็นปนซบิยะที่ที่ที่ดีมากๆนะครับครับ <Yeah. S 1> อ่าแล้วแต่ว่าโซบิยะท่านนี้เนี่ยได้กับผู้ชายที่ไม่ดีครับ uh huh. ทีนี้ <Yeah. S 1> ผมผมก็เลยคิดว่าทําไมมันมันมันรู้สึกย้อนแย้งครับในใ,ใน,ในายาญเนี้ครับทำดูแลและตอนจบโซบิยะเป็นยังไงครับเรื่องราวเลิกครับเลิกใช่ไหมครับใช่ครับและแต่งงานใหม่ไหมครับ เอออันนั้นผมจําไม่ได้แล้วครับเราจำได้แค่นั้นใช่ไหมฮะใช่ครับ <c oughs> ใช่บางจุดหนึ่งที่ได้เข้ามาในชีวิตนั่นคือบททดสอบแต่มันไม่ได้หมายความว่าจบแค่นั้นนะเพราะเราไม่ได้ดูต่อไปใช่ไหมครับว่านางได้สามีใหม่หรือไม่เหมือนกันพี่น้องอาซียเป็นคนดีแต่ได้แต่งงานกับฟิรโรอนใช่ไหมฮะบางครั้งบททดสอบอันนี้คือบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งให้ถ้าสอบบัได้เกียรติก็จะยิ่งใหญ่ เข้าใจไหมครับอตรงนี้นะครับอันนี้บททดสอบจอากอัลลอฮฺซุบะตัลละมีหลายเคสฮะที่ปัจจุบันวันนี้ด้วยนะครับว่าแต่งงานไปแล้วสามีไม่ละหมาดสามีไม่เอาเรื่องศาสนาเลยภรรยาเตาบัรก่อนแล้วค่อยๆกลับมาจะทํายังไงจาย์เลิกได้ไหมขอเลิกกับสามีนะครับเวลาเคสเวลาเข้ามาปรึกษาเรื่องขอเลิกอันนั้นผมก็จะบอกว่าให้เบรกก่อนบอกใจเย็นๆนะฮะค่อยๆเวลาไปเพราะเราก็เพิ่งเตาบัร และสักวันหนึ่งอินชาอัลลอฮ์เขาก็จะได้มีโอกาสเตาบัตเช่นกันแต่ถ้าเขาเป็นอย่าง,งานั้นจนตายให้กําลังใจว่านี่บททดสอบจากอัลลอฮ์ดูอาเซียาสามีไม่ใช่แค่แมลามานสามีตั้งเป็นศัตรูกับนบีเลยแต่สุดท้ายอาเซียเป็นชาวสวรรค์อินชาอัลลอฮ์อันนั้นเป็นบททดสอบสําหรับบางคนนะครับกข้จใจนะครับอย่านะเป็นบททดสอบนะครับแต่โดยพื้นฐานเดิมคือลักษณะแบบนั้นนะครับเป็นบททดสอบ และมันต้องมีหมดทุกชีวิตคู่ส่วนจะสอบเรื่องอะไรบ้างอันนั้นเป็นฮิกมาที่อัลลอฮฺตาลาจะสอบเราแต่ละคนนะครับอัลลอฮฺอวลเราครับผมมีอีกไหมครับครับอาจารย์มีอีกนิดหนึ่งครับครับครัเชิญนะนิดหนึ่งอีกแล้วครับจากที่อาจารย์ได้ได้บอกมาว่าเราเอาระมาตต่างๆที่จะบอกว่าอัลลอฮ์รักเรานะครับซึ่งจากที่ได้ได้เลคเชอร์มาก็มันเป็นสิ่งที่ที่ดีหมดครับอาจารย์ ครับครับซึ่ง <Okay. S 1> ทีนีเ้เราจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่ที่ดีไม่เท่ากันครับอาจารย์ครับครับผมถามอาจารย์ว่าอรลอรักทุกคนเท่ากันไหมครับความรักแน่นอนนะครับอัลลอฮ์จะรักเท่ากันหรือไม่อันนั้นไม่เท่ากันในส่วนไหนครับมันมีคนที่อัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์ไม่รักและส่วนถ้าอัลลอฮ์รักหมายถึงรักในรักผู้ศรัทธ,ธาหมดเลยใช่ไหมฮะ ความรักที่อัลลอฮ์ให้ถ้าอัลลอฮ์ให้รักตามเงื่อนไขที่อัลลอฮ์ต้องการอันนั้นอัลลอฮ์มักรักเขาเรียกมีความพิเศษแน่นอนคนแบบไหนครับคือคนที่เป็นเวลียุลลหบ่าวที่อัลลอฮ์รักคือฟัดดูสมบูรณ์แล้วสุนัตครบถ้วนย่อมแตกต่างกับคนที่ทําฟัดดูอย่างเดียวมีลิมิตแน่นอนครับดารอจัดในสวรรค์จึงมีหลายระดับขั้นนะครับความเมตตาความโปรดปานขาออัลลอฮ์ให้มีหลายเกรด ฉะนั้นวันนี้เราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ในเกตไหนเราอยู่ในระดับเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแค่เราได้เป็นมุสลิมนั่นก็อัลลอฮ์รักแล้วแต่มุสลิมธรรมดากับมุสลิมที่รักษาอามัณย่อมต่างกันแน่นอนนะครับแค่เราเป็นมุสลิมก็อัลลอฮ์รักแล้วแต่ถ้าม,มุสลิมที่มีอมามันสมบูรณ์ยิ่งเพิ่มพูนความรักความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ไปอีกนะครับต่างกันแน่นอนครับไอ้ตรงนั้นนะฮะแน่นอนนะผู้ใหญ่บ้านกับกำนันต่างกัน สสกับรัฐมนตรีต่างกันนะครับรัฐมนตรีกับนายรัฐมนตรีต่างกันนาฬิกาเรือนละห้าพันบาทกับ10ล้านต่างกันนะต่างกันแน่นอนพี่น้องต่างกันแน่นอนนะครับใช่ไหมฮะต่างกันแน่นอนนะครับหมวกใบละหนึ่งกับหมวกใบละ1,000ต่างกันต่างกันดุนยายังมีความต่างอาเรัตก็จะมีความต่างด้วยนะครับอัลลอฮฺอัลลอนะครับทําดเดล้วครับนี่เอ็เจลยครับเ่เลยฮะครับผมก็อยากถามอาจารย์นะครับว่ายครับอ่าสมมติว่าแบบ เหมือนมีรุ่นน้องคนหนึ่งครับเขาแบบว่าคือค่อนข้างหน้าตาดีประมาณนึงเลยแล้วคือเขาก็เหมือนกับว่าคือทําตัวไม่ถูกกับมุสิมาเนี่ยจะทํายังไงดีเหมือนว่าแบบไม่ใช่มุสิมาอย่างเดียวนะครับก็คือแบบผู้ชายด้วยเหรอครับม่ใช่ยผู้หญิงทั่วไปอ่ะครับก็ค<ช>ือว่า<ช>จนบางทีเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะคุยกับผู้หญิงเลย,ยงไงคือแบบทําตัวไม่ถูกอ่ะควรควรทําตัวยังไงดีในเมื่อตัวเองแบบกลัวฟิตเนสเกิดอะไรอย่างเงี้ย อ๋อครับเดี๋ยวเป็นโลกมั่นใจในตัวเองเกินไปนะครับคือหน้าตาดีใช่ครับผมก็ไม่มีโอกาสสัมผัสความรู้สึกนั้นเลยนะมันนะในชีวิตเรานะเข้าใจนะคือเราเป็นคนหน้าตาดีนะครับจมูกโด่งแล้วก็คิ้วเข้มไรงตานะฮะหน้าตาดีมากาได้รับการยอมรับจากสังคมนะฮะว่าเออมันหน้าตาใช้ได้ตามอาดะของคนไทยเข้าใจนะเพราะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่สังคมสังคมแบบเราไปซูดานเขาได้คิริเลเลยนะฮะ เขาต้องผิวดําแบบนั้นนะครับอย่างเราเอาคนที่หน้าตาดิจนกระทั่งไอ้น้องคนนี้รู้สึกไม่กล้าคุยกับผู้ชายผู้หญิงบางทีกลัวว่าคุยไปแล้วกจะคิดอะไรกับผมหรือเปล่าใช่ไหมประมาณนั้นเดี๋ยวพี่เขาจะฟิตน,นะสุดท้ายกลายเป็นคนเหมือนอาขาดความมั่นใจในตัวเองไปเลยพังเลยครับพี่น้องบางทีคุยกับผู้ชายยังหวั่นไหวเลยนะคุยไปแล้วมันจะมองเอาบางทีมันหวั่นไหวเกินไปพนะี่น้องมันมองเรามันมีนะ ผมเป็นบรรยายมอตาน,นีนะฮะด้คำถามหนึ่งอาจารย์ครับเ,เพื่อนผมตอนนี้เขามองผมสายตาแปลกๆมีนะแบบนั้นผู้ชายนะเออมันเป็นคําถามที่เราได้เจอในหมู่ไอรุนเขามองผมสายตาแปลกๆผมจะทํำยังไงมันมีนะฉะนั้นวิธีแก้ของของเราเนี่ยนะฮนะน้องที่เป็นแบบนี้นะเราอีคลาสพอบริสุทธิ์ใจนะเพราะผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกครับพี่น้องที่ดูเราแล้วจะชอบหรือจะประทับใจเราทุกคน เพราะสเปคคนแต่และคนไม่เหมือนกันทุกคนจริงๆนะครับบางคนบอกออชอบคนจมูกโด่งอีกคนนึงอาจจะชอบจมูกแบตแบนก็ได้นะะบางคนชอบคนร่างผอมผู้หญิงอีกคนชอบคนร่างท้วมเราเอาอีคลาสเราถ้าจําเป็นต้องคุยอ่าสมมติสมมตินะคนระับจำเป็นต้องประสานงานกับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงจะจะมุสลิมหรือไม่มุสลิมมาหรือไม่มุสลิมมาแต่าอาจารย์ใช้ไปให้ของหรืออะไรก็แล้วแต่คุยพี่น้องลองนึกเราคุยแล้วเราทำเนีเธอ เป็นไงเขาดูเป็นอะไรขอร้อมูลจากหน้าตาดีเป็นปัญญาอ่อนเลยนะครับกลายเป็นเหมือนคนขาดวิจ,จิตเขาเด็กอะไรตกจริตอะไรต่างๆเลยแล้วทาปกติไปครับพี่น้องแต่ท่านหลังจากนั้นเขามาเอ้ยมีส่งจดหมายมาไอแบบนี้เราก็ระง,งับกับคนคนนี้ระงับเลยกับคนอื่นเราก็คุยปกติทาปกตินะไม่ต้องไปเอ conflicts? ทำไมครับเป็นอย่างนั้น Wong. ผมรู้สึกว่าตัวเองหน้าตาดีกันไปอ,อ,อันนี้ น่าเกลียดเลยพี่น้องเราทําปกตินะปกตินะมั่นใจนะอินชาลอ่ะนะเราทําปกติไปเลยพี่น้องส่วนเขาจะคิดไม่คิดอัลลอฮฺุอะลามเราดูอาการออกอะคนคิดไม่คิดกับเราพี่น้องดูออกไหมฮะคนคุยปกติกับคุยแล้วคิดมันดูออกนะครับมันดูออกมันมีความรู้สึกบางอย่างสัมผัสที่แบบไอ,อ้ไนี่มาแปลกนะไอ้นี่มาปกติแม้กระทั่งเพศเดียวกันอตอนนี้เราต้องลึกไปถึงเพศเดียวกันแล้วนะอันนี้อันตรายมากนะครับ แต่ก่อนผมเดินกอดคอเพื่อนปกตินะฮะเดินจุงมือตอนนี้เจอเพื่อนจะเดินจุงมือกับมันเนี่ยเรายังคิดเยอะเลยนะฮะคิดหนึ่งมันเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าสังคมมันจะหมะมันคิดได้เยอะเลยทีนี้เลยฟิตนณะเราเราเช็คตัวเองได้และเช็คฝ่ายตรงข้ามได้จริงๆนะสัญญาณอ่อนสัญญาณเข้มเราเช็คได้นะฮะฉะนั้นก็เอาไว้ผู้ชายเราบางคนบอาปิดหน้าได้ไหมอาจารย์ในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใส่หมวกแบบ เปิดแค่เนี้มยมอไซค์รับจ้างันแบบนั้นเราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับพี่น้องฉัเลาะซฮาบัตมีที่หลอกกว่าเราเยอะมากนะครับซหฮาบัสนะครับพี่น้องอย่างบางท่านนะครับเขาเรียกว่าท่านเจรินบินอับดุลละเจรินนี่ฉายาของท่านยูซุฟฮาดิลอุมมะยูซุฟของอุมะมมนี่เลยงดงามมากนะครับแต่ท่านเจรินไม่ปรากฏประวัติศาสตร์นะว่าท่านไม่ เขาเรียกอะไรประมาทแล้วก็อะไรไม่เลยนะครับปกติเราใช้ชีวิตปกติได้แต่ต้องเซฟเพราะโอกาสเสี่ยงสูงแน่นอนคนหน้าตาดีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนหน้าตาดีอีกแบบไม่ใช่ไม่ดีแต่ดีอีกแบบหนึ่งนะดีอีกแบบนะันั้นโอกาสฟิตนะจะน้อยลงมานิดหนึ่งนะจริงจริงนะครับอันนี้เตือนเอาไว้นะไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่เราดีอีกแบบทุกอย่างดีหมดเลยพี่น้องพอเวลาพูดอย่างนี้น้องๆมุสลิมะบางคนอาจารย์ หนูรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองนะหนูอไม่ใช่อ้วนนะครับแต่ว่าหนูขนนหนไมขมันทานเยอะหนูไม่ไขมันทานเยอะจ้าหนูหน้าหนูเป็นสิวรู้สึกผู้ชายเราอาจจะไม่ทาไหร่ยเรื่องสิวนะผู้หญิงปับ๊บแกเครียดจ้าหนูรู้สึกไม่มั่นใจทำยังไงดีครับอไม่ถามนะับไม่มั่นใจทำไงบอกใจเย็นๆนะครับทั้งหมดให้มั่นใจถ้าไม่ดีจริงอลัลลอฮ์ไม่สร้างให้เราแน่นอนแล้วมันมันเป็นมาแล้วทำไมจมูกเราเป็นอย่างนั้น ทาไมคิ้วเป็นอย่างนี้มีฮิกมาพี่น้องถ้าเราอยากได้เหมือนที่เราต้องการทุกอย่างอาจจะไม่นั่งตรงนี้ก็ได้นะอาจจะไปอีกที่แล้วพี่น้องและที่ที่เราอยากไปลองดูสิครับหน้าตาดีในเมืองไทยผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่เขาไปไหนกันเราไม่ใช่ไม่ดีแต่จะดีในสายตากับคนที่ใช่เท่านั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากเอาไว้นะผู้ชายเราด่วนกันนะครับอย่าไปน้อยใจนะยิ้มรับต่อไปอันหำดุลินแหละนะครับแล้วก็ อันนี้ให้อีกอย่างนะก่อนที่ผมจะจบแล้วก็ต้องเดินทางกลับเลยนะยานะอยากเขาเรียกว่าถ้าเราจะมีชีวิตคู่ในอนาคตข้างหน้าผมแนะนำนะครับอย่าดูดาราเยอะจำไหมน,นะครับมุสลิมะอย่าดูดาราเยอะมุสลิมินอย่าดูดาราเยอะเพราะภาพดารารูปรักษ์ดาราทั้งหมดสวยงามหมดเลยสวยงามหมดนะจริงๆเมื่อเราดูแบบนี้เยอะ นั่นคือชีวิตในในใน,ในจอ u ู u b บนะฮะลองหันดูความจริงคนที่เคียงข้างท่านจมูกโด่งเหมือนคนนี้ไหมฮะหล่อเหมือนดารานี่มไหมครับไม่เหมือนเลยพี่น้องเช่นนั้นถ้าแต่งงานไปแล้วผู้หญิงที่ชอบดูภาพดาราเยอะๆวันหนึ่งเขาจะเบื่อสามีจริงๆนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนผู้ชายที่ชอบดูภาพสวยๆดารานางแบบเยอะๆ จนถึงจุดหนึ่งเขาจะเบื่อภรรยาเองเพราะฝักใฝ่ในของฮารอมของฮาลาลนจะหมดารกัตอินชาอัลลอฮ์ฝากน้องๆไว้นะครับเรายังทันนะเรายังไม่แต่งถ้าเราแต่งในานาควขน,น้าลองทำเหมือนที่ผมบอกและท่านจะพบความสุขในชีวิตและท่านจะรู้สึกว่าคนหล่อที่สุดคือสามีฉันคนที่สวยที่สุดคือภรรยาเราอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้ผมก็ผิดพลาดประการใดขอโทษมาอัพพี่น้องทุกท่าน นะครับสิ่งใดที่มีประโยชน์ขอให้เราได้ร่วมกันเอาไปใช้อามันและขอให้อัลลอฮ์รักพวกเราทุกคนและให้เราได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิดเดลส์กันทุกท่านอินชาอัลลอฮ์อาเมนนะครับขอบคุณมากนะครับเจสากุมุลลอฮ์ครอนและอย่าลืมนะครับถามด้วยนะฮะเบตงแท็กซี่เบตงไปถามนะครับได้คําตอบยังไงบอกผมทางเพจด้วยอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากครับเจซากุมุลลอก์ครอนวบิเลตอฟิกวันฮิดายัสสลามมอะลัยกุวาลลอฮิวะบะกาตุครับอันฮัมดุลิลล์